إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلمتسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่เพจความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับเป็นไอ้มุลนาฟิยะผมเองนะครับได้รับอามานะในการที่จะมาสอนพี่น้องในเรื่องของฮุกกลมต่างๆนะครับในการถือศีลอดนะครับโดยใช้หนังสือของท่านเชคอัลรอจีฮีนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็คือเป็น EP ที่2เป็นตอนที่2แล้วเราได้มาถึงในช่วงกลางของบทหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือเล่มย่อลงมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเล่มหลักของท่านเชคอัลรอจีฮีเนี่ยท่านเนี่ยได้เขียนเอาไว้100กว่าหน้านะครับ103หน้าถ้าจำไม่ผิดนะครับรวมเขาเรียกว่าอะไรสารบัญอะไรเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมคิดว่ามันความส่วนตัวของผมเองเนี่ยอยากจะได้การสอนที่มันรวบรัดนะครับไม่ได้กินเวลามากมายก็เลยเลือกที่จะใช้หนังสือของท่านเชคอัลรอจีฮีอีกเล่มนึงซึ่งเป็นเล่มที่ย่อนะครับเป็นเล่มที่ย่อจากเล่มแรกซึ่งเล่มที่ย่อเนี่ยหน้าอยู่ประมาณ30กว่าหน้านะครับก็การย่อครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ความรู้หรือข้อมูลนะครับที่ต้องการเนี่ยนะครับมันด้อยค่าอะไรลงไปคือผมก็พยายามที่จะถ้ามีความสามารถก็พยายามที่จะ อธิบายเสริมนะครับในบางจุดที่ต้องการที่จะขยี้หรือว่าต้องการที่จะขยายความให้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจกันโดยชัดเจนนะครับก็ต้องขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ทำให้เราเนี่ยได้มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้นะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์เนี่ยด้วยกับความต้องการอย่างแรงกล้าของพวกเราเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความตื่นเต้นที่จะพบเจอกับเดือนที่พิเศษเดือนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะครับทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตหรือรอบหนึ่งของชีวิตของเราเนี่ยหวังอย่างยิ่งว่าก่อนที่เราจะตายสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องถึงในเดือนนั้นก่อนแล้วก็ค่อยที่จะเป็นอะไรไปสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเดือนที่มีทั้งไลลาตุลกอดร์นะครับถึงแม้ว่าสักครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราทำอิบาดะห์ไปตรงกับในเดือนในวันไลลาตุลกอดร์เนี่ยในค่ำคืนไลลาตุลกอดร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธานะครับในการที่จะได้รับผลบุญอย่างมากมายที่หาทำในวันอื่นๆไม่ได้นะครับฮะดีษนะครับฮะดีษหนึ่งที่ผมชอบมากซึ่งผมได้นำเสนอไปแล้วแหละใน EP แรกนะครับในตอนแรกก็คือในทุกๆในค่ำคืนแรกของรอมฎอนเนี่ยนะครับในค่ำคืนแรกของรอมฎอนเนี่ยบรรดาชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่บรรดาชัยฏอนและบรรดาญินเนี่ยนะครับยินที่เป็นหัวเนี่ยจะถูกล่ามโซ่นะบรรดาประตูนรกเนี่ยจะถูกปิดแล้วบรรดาประตูสวรรค์เนี่ยจะถูกเปิดและในค่ำคืนแรกนะครับจะมีเสียงกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาจะมีเสียงกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าอะไรพี่น้องยาบาริยัลคอยร์อักบิลยาบาริยัลคอยร์อักบิลโอ้ผู้ที่ต้องการความดีทั้งหลายเอ๋ยผู้ที่กระหายในการทำความดีทั้งหลายเอ๋ยจงรีบเร่งจงมุ่งมา
จงมุ่งมายังเดือนรอมฎอนนี้วะยาบาฆิยัชชัรริอักซิรและผู้ที่กระหายในความชั่วเอ๋ยจงลดมันลงซะจงเบามันลงซะในเดือนนี้ในเดือนรอมฎอนนี้เนี่ยนะครับถ้าใครต้องการความดีจงมุ่งจงรีบเร่งจงเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ใครต้องการใครที่มีความคิดหรือไม่สามารถที่จะละเลิกสิ่งที่เป็นความชั่วได้เนี่ยจงเบาซะจงเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ก่อนที่จะเข้ารอมฎอนนี่คือสิ่งที่เตือนให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเป็นหะดีษที่เตือนให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมีความที่จะมีกำลังใจในการทำอิบาดะห์เพราะว่าเป็นคำพูดที่ตักเตือนเราเพียงไม่กี่บรรทัดเนี่ยเพียงไม่กี่คำพูดเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกรู้ซึ้งว่าความสำคัญของเดือนรอมฎอนเนี่ยมีมากมายแค่ไหนใครต้องการความดีก็จงรีบเร่งใครยังลดละความชั่วไม่ได้ก็จงเบาลงซะนะครับเตรียมตัวซะก่อนที่จะเข้ารอมฎอนนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอให้พวกเราเนี่ยนะครับมีชีวิตจนถึงเดือนรอมฎอนอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลลอฮุมมะบัลลิกนารอมฎอนอัลลอฮุมมะบัลลิกนารอมฎอนมาต่อกันที่เนื้อหานะครับมาต่อกันที่เนื้อหาของเราเนื้อหาของเราเนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาต่อจากคราวที่แล้วนะครับบทนี้เนี่ยจะพูดถึงส่วนหนึ่งมินอะห์กามิสซิยามฟิลฟุตูวัสซุฮูรเป็นส่วนหนึ่งของอะห์กามหรือข้อบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดในเรื่องของการฟุตูรในการละศีลอดวัสซุฮูรและก็การกินข้าวซะฮูรนะให้พวกเข้าใจง่ายๆนะเวลาเราจะเริ่มถือศีลอดเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างในตอนที่เราจะเริ่มถือศีลอดเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราควรที่จะกระทำนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับท่านเชคอรอจีฮีเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับในข้อแรกเลยด้วยกันนะข้อแรกเลยเวลาถึงเวลาซะฮูรเนี่ยนะพี่น้องรู้จักซะฮูรมั้ยซะฮูรก็คือข้าวหรืออาหารที่เราใช้กินตอนที่จะเริ่มถือศีลอดสมัยก่อนผมสมัยเด็กๆเนี่ยผมไม่เข้าใจนะว่าซะฮูรคืออะไรผมพยายามถามมะผมนะมะซะฮูรนี่มันอะไรล่ะมะตอนนั้นไม่รู้เรื่องนะความไร้เดียงสามะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะนะเขาก็พูดว่าเมื่อวานน่ะเมื่อคืนน่ะไอ้บังมันกินไส้กรอกใส่ซอสอ่ะนั่นแหละซะฮูรอ๋อไส้กรอกข้าวไส้กรอกใส่ซอสนี่แหละซะฮูรก็เลยจำมาตั้งแต่ตอนนั้นนะสมัยเด็กๆนะพออีกวันนึงอ่ะมะอยากกินซะฮูรหมายถึงว่าอยากกินข้าวไส้กรอกแดงใส่ซอสนั่นเองนะอันนี้ไม่ได้ผิดนะหมายถึงว่าผมก็เล่าถึงความไร้เดียงสาของผมนะสมัยเด็กๆนะสมัยเด็กๆเลยแบบเด็กเลยนะไม่ถึงน่าจะอนุบาลหรือไม่ก็ประถมนะครับความที่ไม่เข้าใจว่ากินอะไรกันซะฮูรเนี่ยเขากินอะไรกันก็เลยถามมะบอกอ๋อไส้กรอกแดงใส่ซอสนะครับความทรงจำดีๆนะในวัยเด็กทีนี้เนี่ยเชคอัลรอจีฮีบอกว่านะครับเชคอัลรอจีฮีบอกว่าการอิสติฮบาบตะอญีลฟิตรนะอันนี้พูดถึงการละศีลอดก่อนนะครับแล้วเรามาคุยกันเรื่องก่อนการละศีลอดก่อนส่งเสริมให้เร่งรีบในการละศีลอดข้อแรกเลยนะครับส่งเสริมให้เร่งรีบในการละศีลอดละศีลอดนะครับเมื่ออะไรเมื่อทราบนะเมื่อทราบถึงการที่ดวงอาทิตย์เนี่ยตกแล้วเมื่อมีการยืนยันชัดเจนว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์เนี่ยรับขอบฟ้าแล้วเนี่ยตกแล้วเนี่ยได้เวลาเข้าเวลามักริบแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มรีบเร่งในการที่จะละศีลอดเพราะมันเป็นอะไรครับมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมนะเขาว่าใครต้องการซุนนะนะผลบุญในด้านของการถือศีลอดเพิ่มเติมนะ
ก็ต้องทำการรีบเร่งในการละสินอดนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าได้เวลาละสินอดแล้ว1อาจจะด้วยสายตานะครับด้วยการมองเห็นนะบางทีเราอาจจะไปสังเกตดูถ้าหากว่าบริเวณบ้านเรานะอยู่ในระแวกที่ว่าสามารถที่จะสังเกตได้ว่าเป็นช่วงนั้นในดวงอาทิตย์ตกแต่ว่าสมัยนี้น่าจะยากนะสมัยนี้น่าจะยากสมัยนี้เนี่ยเราก็ต้องยึดอะไรครับอย่างง่ายที่สุดได้เลยยึดเวลาปฏิทินที่เขาคำนวณออกมาให้เราแล้วนะครับในเทปที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการคำนวณการเข้าการใช้ฮิซาบฟาลากีการคำนวณในเรื่องของการเข้าเดือนออกเดือนกันคุยกันไปแล้วเนาะซึ่งมันก็มีการยกตัวอย่างว่ามันก็บางลักษณะที่มองว่าควรนะบางลักษณะที่ว่าเห็นควรว่าจะสมคำนวณได้เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างของเรื่องของการคำนวณในเรื่องของการเข้าเวลาละหมาดนะครับทีนี้เราก็ชี้แจงกันไปแล้วนะเดี๋ยวพี่น้องก็ไปดูกันไปดูย้อนดูกันทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องเนี่ยในเรื่องของการละสินอดเนี่ยให้เราเลือกมาเลยนะครับดีบีทีละผมแนะนำนะหมายถึงว่าให้เราเลือกมาเลยว่าเราใช้เวลาใดกันแน่ช่องไหนเอาให้แน่นะปฏิทินที่แปะอยู่ข้างฝาบ้านเนี่ยพี่น้องเอาเลยยึดเลยนะยึดเลยว่าเอาปฏิทินนี้เนี่ยฉันจะใช้ยันตั้งแต่วันที่1รอมฎอนจนสิ้นสุดรอมฎอนในการเป็นแบบหลักนะเป็นหลักในการยึดว่าเข้าซุบฮีออกหรือเข้าเวลามักริบเนี่ยจะยึดเวลานี้ยึดปฏิทินนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ต้องเข้าใจก็ยึดเวลาของการอาซานนะคำถามคือได้เวลามักริบเนี่ยได้เวลาเพราะเข้าเวลาหรือได้เวลาเพราะมีการอาซานนะได้เวลาเพราะเข้าเวลานะเข้าเวลามักริบเพราะเวลาไม่ใช่เพราะการอาซานนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปตำหนิเหมือนว่าอย่าไปตำหนิคนที่บางทีผมไม่รู้นะบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างหมายถึงว่าเราก็นั่งกันอยู่นะแล้วก็สมมติว่าถ้าดูนาฬิกาแล้วอ๋อได้เวลาแล้วจ้ะนั้นกินเลยนะเดี๋ยวสุเหร่ายังไม่อาซาเลย ก็ได้เวลาแล้วก็ได้เวลาแล้วกินได้พี่น้องไม่ถือว่าเสียสินอดนะเพราะว่ามันเข้าเวลาเราไม่ได้ยึดการอาซานนะครับเรายึดอะไรยึดเวลาในการเข้าตามได้ที่ถ้าตัวแซะที่สุเหร่าเนี่ยอาซานก่อนเวลาก็ยังกินไม่ได้นะครับนะสมมติเข้า6โมงครึ่งเนี่ยตัวแซะเอาแล้ว25เนี่ยอาซานแล้วนะได้ไหมพี่น้องก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยควรที่จะยึดเวลายึดการดูเวลาดีที่สุดแล้วก็จะดูจากไหนก็ดูจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งยึดแหล่งใดแหล่งหนึ่งเอาให้ชัดเอาว่าอันนี้นะยึดให้เต็มที่เลยตั้งแต่ต้นเดือนจนออกเดือนหรือว่าจะยึดมันมีปฏิทินละหมาดอะไรนะตลอดชีวิตนะมันมีอยู่ปฏิทินละหมาดตลอดชีวิตเลยเขาคำนวณมาเสร็จสับเผื่อมาเลยนะมันใช้กันเพราะว่ามันก็ไม่ได้ห่างอะไรมันก็ซ้ำกันทุกปีนั่นแหละนะมันก็ซ้ำกันทุกปีนั่นแหละก็ใช้ได้แบบนั้นก็ยึดไปเลย1 2 3 4ตามนั้นนะครับมีฮะดีษนะครับมีฮะดีษซอฮีหนะครับเป็นฮะดีษที่ซอฮีหใช้ชื่อถือได้นะครับรายงานจากท่านซะห์บินซะอ์ดอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายะซาลุกอลลายะซาลุนนาสบิคอยรินมาอัจญะลุลฟิตเราะห์นะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่านะครับมนุษย์เนี่ยยังคงอยู่บนความดีนะครับตราบใดที่พวกเขาเนี่ยเร่งรีบในการละสินอดอันนี้คือฮะดีษเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าให้เรานั้นควรที่จะทำการเร่งรีบในการละสินอดนะไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามนะครับเราจะขับรถอยู่นะเราจะยุ่งง่วนอยู่กับอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าหากว่าได้เวลาการละสินอดแล้วได้เวลามักริบแล้วเนี่ยเราควรที่จะละสินอดโดยทันทีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการละสินอดโดยทันทีเนี่ยถือว่าเป็นการทำตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการล่าช้าออกไปเนี่ยนะครับการล่าช้าออกไปเนี่ยก็เป็นลักษณะหนึ่งของกลุ่มหลงผิดนะก
ลุ่มลงผิดกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าชีอะห์นั่นแหละนะครับพวกเขาเนี่ยอะไรเขาไม่ได้ล่าสินอดเลยนะครับเขาจะล่าใช้เวลานิดหนึ่งนะใช้เวลาประมาณหนึ่งในการที่จะละสินอดอันนี้เป็นการทำให้แตกต่างจากกลุ่มลงผิดถือว่าเป็นการทำตามท่านนบีด้วยแล้วก็เป็นทำการแตกต่างจากกลุ่มลงผิดไม่ใช่แค่ชีอะห์นะครับเพราะว่าพวกยิวนะพวกยิวและพวกคริสเตียนเนี่ยนะครับก็ล่าช้าในการละสินอดเช่นเดียวกันเพราะว่ามีฮะดีษนะครับที่บันทึกในซุนันอบีดาวูดนะครับลิอันนัลยะฮูดวันนะซารออยูอัคคิรูนเพราะว่าพวกยิวและพวกคริสเนี่ยนะครับทำการล่าช้าในการละสินอดอันนี้คือลักษณะหนึ่งของกลุ่มชนที่หลงผิดนะครับเป็นลักษณะหนึ่งของกลุ่มชนที่หลงผิดในการล่าช้าในการละสินอดนะและอีกฮะดีษหนึ่งนะครับอีกฮะดีษหนึ่งจากท่านซะฮ์บินซะอ์ดเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นอีกสำนวนหนึ่งนะครับลาตะซาลุอุมมะติอะลาซุนนะติมาลัมตันตะดิรบิฟิตริฮาอัลนุญูมนะครับอุมมะของฉันนะครับยังคงอยู่บนสุนนะของฉันนะบนแนวทางของฉันมาถึงของท่านนบีมาลัมตันตะดิรบิฟิตริฮาอัลนุญูมโดยที่พวกเขานั้นไม่รอนะไม่รอให้เห็นดาวเห็นเดือนเสียก่อนที่เขาจะละสินอดนะหมายถึงว่าเวลาได้เวลาเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่รอเร่งรีบในการละสินอดนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่1คืออะไรนะทวนซิส่งเสริมให้ทำการละสินอดอย่างเร่งรีบนะครับต่อมาเรื่องซะฮูรเรื่องซะฮูรนะเชคอัรรอญีฮีบอกต่อไปว่าข้อที่2เนี่ยก็คือส่งเสริมให้ทานซะฮูรนะส่งเสริมให้กินข้าวซะฮูรเนี่ยจากคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าวะกูลูวัชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอับยัดมินัลคอยติลอัสวะดมินัลฟัจรและพวกท่านทั้งหลายความหมายนะครับและพวกท่านทั้งหลายจงกินและก็จงดื่มจนกว่าอะไรครับเส้นสีขาวเส้นขอบฟ้าน่ะนะเส้นขอบฟ้าจะขึ้นนะครับจะชัดเจนจากเส้นสีดำนะมินัลฟัจรจากช่วงเวลาหัวรุ่งนะอันนี้เป็นอัลกุรอานบ่งบอกว่าเมื่อตราบใดก็ตามเนี่ยให้กินและดื่มจนกว่าจะแสงอรุณจะขึ้นนะจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นเมื่อนั้นก็ให้หยุดกินและหยุดดื่มอันนี้หมายถึงกุลูวัชรบูหมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยสั่งให้เราทำการกินและดื่มในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นในช่วงเวลาที่ยังแสงอรุณไม่ขึ้นนะในช่วงเวลาที่แสงอรุณยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ฮะดีษนะแล้วก็มีฮะดีษจากท่านนบีด้วยนะครับมีฮะดีษจากท่านนบีด้วยนะครับวะซะบะตะฟิศอฮีฮัยนมินฮะดีษอิบนุอุมัรเป็นฮะดีษจากท่านอิบนุอุมัรนะท่านอิบนุอุมัรเนี่ยได้เล่าว่าในสมัยของท่านนบีเนี่ยนะครับมีคนอาซานเป็นมุอัซซินเนี่ยมีอยู่2คนด้วยกันพี่น้องนะมีมุอัซซินเนี่ยมี2คนด้วยกันก็คือท่านบิลาลแล้วก็ท่านอิบนีอุมมีมักตุมนะครับท่านอิบนีอุมมีมักตุมอัลอะมาหมายถึงว่าท่านอิบนีอุมมีมักตุมเนี่ยท่านเป็นคนตาบอดนะครับฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าอินนะบิลาลันยุอัซซินุบิไลลินฟะกูลูวัชรบูฮัตตายูนาดิยะบนุอุมมีมักตุมนะอินนะบิลาลันยุอัซซินุบิไลลินแท้จริงแล้วท่านบิลาลเนี่ยจะทำการอาซานในตอนกลางคืนฟะกูลูวัชรบูพวกท่านทั้งหลายจงกินและจงดื่มเห็นไหมนบีสั่งให้เรานั้นกินและดื่มฮัตตายูนาดิยะบนุอุมมีมักตุมจนกว่าท่านอิบนีอุมมีมักตุมจะทำการอาซานหมายถึงว่าในสมัยท่านนบีนั้นมีกี่อาซานครับมี2อาซานอาซานแรกเนี่ยทำให้เรานั้นกินและดื่มนะอาซานแรกให้เรากินแล้วก็ดื่มต่อส่วนอาซานที่2เมื่อขึ้นอาซานที่2แล้วเนี่ยนะครับให้เราหยุดกินแล้วก็หยุดดื่มนะครับและท่านกอเซมบินมุฮัมมัดนะครับท่านกอเซมบินมุฮัมมัดเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในนักรายงานหะดีษ
บทนี้เนี่ยท่านได้ทำการอธิบายว่าช่วงเวลาระหว่างที่ท่านบิลาและท่านอิบนีอุมีมักตูมเนี่ยช่วงระยะห่างของทั้งสองอาซาเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่วะลัมยะกุนบัยนะฮูมาอิลลาอัยยันซิละฮาซาวะยัรกอฮาซาและระหว่างทั้งสองเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยนะครับนะระยะห่างคือระหว่างที่ท่านบิลาเนี่ยลงนะเวลาเขาอาซานเนี่ยเขาอาซานบนยอดหออาซานนะบนที่สูงเพื่อที่จะให้เสียงเนี่ยกระจายกล้องไปทั่วนะครับพี่น้องคิดดูว่าระหว่างที่ท่านบิลาเนี่ยลงมาแล้วระหว่างที่ท่านอิบนีอุมมักตุมขึ้นไปเนี่ยมันจะใช้เวลากี่นาทีโดยประมาณนะประมาณไม่เกิน5นาทีเราต้องเข้าใจว่าท่านบิลาเนี่ยลงอาจจะลงเร็วเพราะว่าท่านมองเห็นแต่ท่านอิบนีอุมมักตุมเนี่ยท่านตาบอดท่านอาจจะเดินช้านิดนึงเข้าใจไหมโดยประมาณนะครับอันนี้คือเป็นการคาดคะเนเฉยๆของผมเองนะเป็นการคาดคะเนของผมเองนะครับระยะห่างทั้งสองนะระยะห่างทั้งสองของการอาซานเนี่ยก็คือถ้ามีร้านลงท่านอิบนีอุมมีมักตูมขึ้นไปนะต่อมาท่านเชคอัลรอจิฮีเนี่ยนะครับได้บอกถึงอีกหลักฐานหนึ่งที่เป็นหลักฐานชัดเจนเลยในการที่จะส่งเสริมให้เรานั้นทำการกินข้าวสะโฮดนะครับจากรายงานจากฮะดีษเป็นฮะดีษที่รายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าตะซะฮารุฟะอินนะฟิสซุฮูริบะเราะกะนะตะซะฮารุฟะอินนะฟิสซุฮูริบะเราะกะพวกท่านทั้งหลายจงกินข้าวสะโฮดเถิดเพราะแท้จริงแล้วในข้าวสะโฮดนั้นในสะโฮดนั้นมีบารอกะมีบารอกะมีความจำเริญมีความสิริมงคลอยู่ในนั้นนะครับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเป็นบันทึกอยู่ในอัลบุคอรีนะครับเป็นบันทึกอยู่ในอัลบุคอรีต่อมานะครับต่อมาข้อที่3ในเรื่องที่เกี่ยวกับการละสินอดแล้วก็การกินสะโฮดนะครับก่อนเริ่มต้นท่านเชคอัลรอจิฮีกล่าวต่อไปว่าอิสติฮบาบข้อ3นะอิสติฮบาบุตะคีรุสซุฮูรอิสติฮบาบุตะคีรุสซุฮูรนะครับส่งเสริมให้ทำการล่าช้าในการกินสะโฮดนะส่งเสริมนะมีสุนัตให้ทำการล่าช้าในการกินข้าวสะโฮดนะท่านเชคอัลรอจิฮีเนี่ยได้เอาหลักฐานต้นหนึ่งมานะครับฟัสลุเป็นฮะดีษที่รายงานจากท่านอัมบินอาสอัมรุบินอาสนะครับบันทึกอยู่ในซอฮีหมุสลิมนะฟัสลุมาบัยนะซิยามินาวะซิยามิอะห์ลิลกิตาบอักละตุสซะฮรีนะครับข้อแตกต่างนะข้อแตกต่างของเราเนี่ยนะท่านอุซูลกล่าวไว้นะครับว่าข้อแตกต่างหรือสิ่งที่มาแบ่งแยกระหว่างการถือศีลอดของเราและการถือศีลอดของพวกชาวคัมภีร์นะก็คือการกินข้าวสะโฮดก็คือการกินข้าวสะโฮดนั่นเองซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับ เป็นหลักฐานที่ผมกำลังหาคำอธิบายอยู่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับหัวข้อนะมันเกี่ยวอะไรกับหัวข้อซึ่งผมก็ย้อนกลับไปดูในหนังสือของท่านเล่มที่เป็นฉบับสมบูรณ์นะไม่ใช่ตัวย่อนะคือท่านก็เอาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบอกว่าอ๋อการกินสะโฮดเนี่ยการล่าช้าในการสะโฮดเนี่ยมันคือสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำนะครับก็คือพี่น้องเคยได้ยินไหมเป็นฮะดีษจากท่านเซบินซาบิตนะครับท่านเซดเนี่ยบินซาบิดเนี่ยได้เล่าเอาไว้ว่าท่านเนี่ยนะครับแต่ซาฮาร์นามะอัลลอฮ์ซุลิลลาฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเราเนี่ยพวกเราเหมือนถึงบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยพวกเราได้ทำการกินข้าวซะโฮดเนี่ยนะครับกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซุมมากุมนาอิลัสศอลาห์ต่อมาเนี่ยเราก็ลุกขึ้นไปละหมาดเหมือนถึงว่าพอได้เวลาละหมาดซุบฮีเนี่ยก็ลุกขึ้นไปละหมาดกุนตุหมายถึงว่านักรายงานฮะดีษเนี่ยก็ถามนะครับ
ถามท่านเซมินซาบิดกัมกานะกอดรูมาไบนะฮูมาในระหว่างการกินข้าวซอฮูดเนี่ยนะครับในระหว่างการกินข้าวซอฮูดเนี่ยมันเวลานี่มันประมาณเท่าไหร่เหรอเวลานี่มันประมาณเท่าไหร่ท่านเซมินซาบิดกล่าวว่าคอมซีนินอายะคอมซีนะอายะตันก็คือ50อายะนะเราก็ไปกะดูเอาว่า50อายะเนี่ยโดยประมาณของคนทั่วไปนะของคนที่อ่านกุรอานเนี่ยทั่วไปเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่เต็มที่ก็ครึ่งชั่วโมงอาจจะมากกว่านั้นไม่เกิน1ชั่วโมงนะเอาว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็กินอิ่มแล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับกินข้าวจานนึงเนี่ยพวกเราก็กินน่าจะอิ่มกันแล้วนะไม่อิ่มอาจารย์มัรวานอาจารย์มัรวานบอกไม่อิ่มนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะผมว่าอิ่มแล้วนะหรือไม่ก็มากกว่านั้นเนี่ยนะครับมากกว่านั้นเนี่ย1ชั่วโมงนะเพื่ออะไรฮิกมะห์ของการกินข้าวซะฮูดให้มันใกล้กับเวลาอะไรนะกับเวลาละหมาดเนี่ยฮิกมะห์มันคืออะไรครับมันจะทำให้เราเนี่ยอิ่มมากกว่านะกินอิ่มมากกว่าหมายถึงว่าถ้าหากลองคิดดูพี่น้องเราละศีลอดนะเราละศีลอดแล้วบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้นะแย่ไม่เอาขี้เกียจแล้วกันขี้เกียจตื่นซื้อการถือศีลอดนั้นใช้ได้ไหมใช้ได้นะเพราะว่ามีเนียดสิ่งสำคัญที่สุดในการถือศีลอดก็คือการตั้งเจตนานะครับเราต้องมีเจตนาว่าเดี๋ยวเราจะตื่นมาบวชเดี๋ยวเราจะตื่นมาบวชนะแต่สมมติขี้เกียจตื่นไม่ว่าขี้เกียจตื่นอยากนอนยาวๆนะอาจจะทำงานเหนื่อยอะไรเงี้ยกินซะฮูดตอน3ทุ่มหรือ4ทุ่มหลังจากละหมาดตะรอวีห์นะคุณภาพของการอยู่ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยนะครับมันย่อมต่างจากคนที่กินข้าวซะฮูดอยู่แล้วหมายถึงว่ากินข้าวซะฮูดเนี่ยกินก่อนที่จะเข้าเวลาละหมาดซุบฮีเนี่ยแน่นอนว่าอาหารเนี่ยว่าอาหารเนี่ยอยู่ในกระเพาะของเราเนี่ย6ชั่วโมงด้วยกันนะอาหารที่เรากินไปเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในกระเพาะของเราเนี่ย6ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยพออาหารหายไปจากท้องมันเนื้อมันก็เข้าไปในลำไส้แล้วนะร่างกายของเรามันก็จะเกิดการนะหลั่งสารอะไรออกมาสักอย่างนึงทำให้เราหิวในระหว่าง6ชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรากินช่วงตอนซุบฮีตี5เงี้ยตี5ครึ่งนะหยุดกินตอนประมาณตี5ครึ่งสมมุติมันก็ยังพอที่จะไปถึงเที่ยงอันนี้ว่าความหิวนะมันก็อาจจะเริ่มช้านิดนึงนะครับมันก็ยังมีกำลังใจในการถือศีลอดต่อมันเรียกว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มถือศีลอดนะเด็กน้อยหรือว่าคนที่เป็นมุสลิมใหม่ที่เขาเพิ่งเริ่มที่จะอดอาหารเนี่ยนะครับก็เป็นฮิกมะห์หนึ่งของการถือศีลอดนะครับในการกินซะฮูดในการที่จะล่าช้าในการกินซะฮูดนะโอเคครับต่อมาต่อมาไม่น่ารุคอสิฟิสซิยามหนึ่งบางส่วนของรุคอสหมายถึงว่าข้อผลผันนะครับในการถือศีลอดนะมีอะไรบ้างข้อผลผันต่อคนที่กำลังถือศีลอดอยู่มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเช็คอรอจิฮีบอกว่าคนที่กินหรือดื่มแบบสภาพที่ลืมนะกินหรือดื่มในสภาพที่ลืมเนี่ยการถือศีลอดใช้ได้ไหมครับอันนี้ถามก่อนนะการถือศีลอดใช้ได้ไหมการถือศีลอดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ได้นะครับการถือศีลอดนั้นใช้ได้นะไม่ต้องกอดอใช้หมายถึงว่าพอศีลอดใช้ได้ก็ไม่ต้องชดใช้ในการถือศีลอดนั่นแหละเชคอรอจิฮีบอกว่าอันนี้เป็นทัศนะที่ถูกต้องเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักนั่นเองเอ๊บางทีเนี่ยเราเรียนรู้มาตั้งแต่นานเนิ่นนานแล้วว่าคงไม่มีหรอกทัศนะอื่นนะที่มองว่าการกินแบบลืมเนี่ยจะทำให้เสียศีลอดมีนะพี่น้องนะต้องพูดว่าทัศนะส่วนใหญ่บรรดานักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยมัซฮับชาฟิอีมัซฮับฮัมมาลีอิหม่ามอะห์มัดมัซฮับ
อบูฮานิฟะนะครับทั้ง3มัซฮับเนี่ยมองว่าการกินหรือดื่มแบบลืมเนี่ยนะครับไม่ทำให้เสียสิ้นอดนะแต่มีมัซฮับนึงก็คือมัซฮับมาลิกีนะครับมองว่าการกินและดื่มเนี่ยถือว่าเสียสิ้นอดนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ซึ่งทัศนะที่มีน้ำหนักนะทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือทัศนะที่เหล่าบรรดานักวิชาการยึดถือกันก็คือการกินหรือดื่มในช่วงกลางวันของรอมฎอนในสภาพที่เราหลงลืมเนี่ยว่าเรากำลังบวชอยู่นะพี่น้องในนี้เนี่ยเคยลืมกันบ้างไหมผมว่าเชื่อว่าทุกคนมีการลืมตอนเด็กๆผมก็ลืมนะนั่งเคยตอนเย็นๆนะกินในพระลำลืมว่ามีจานในพระลำตั้งอยู่ผมก็เห็นลืมก็นั่งกินนั่งอมเม็ดเล่นอยู่กินแล้วอมเม็ดเล่นอยู่นึกบวชนี่วะอ้าวทำอย่างนี้แล้วถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานอิสกีให้กับเรานะอัลลอฮ์ได้ประทานอิสกีให้กับเรานะครับมาดูฮะดีษกันเป็นฮะดีษของท่านอบีฮุไรรอรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีได้กล่าวกับเราไว้ว่าอิซานะซียะฟะอากะละวะชะริบะเมื่อใครก็ตามนะครับเมื่อคนหนึ่งคนใดก็ตามลืมนะในสภาพที่ถือศีลอดนะลืมแล้วก็กินแล้วก็ไปดื่มนะกินแล้วก็ดื่มกินอะไรก็ตามแต่กินน้ำนะครับฟันอยู่ทิมมาเซามาหูนะจงท่านนบีบอกว่าจงบวชให้ครบนะหมายถึงว่าจงบวชต่อไปจงบวชต่อไปบวชให้สมบูรณ์นะครับฟาอินนามะอัตอามาหูฟาอินนามะอัตอามาหุลลอฮุวะซะกอฮุแท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นทรงประทานอะไรครับอาหารให้กับเราทรงประทานอาหารให้กับเขานะและให้น้ำแก่เขานั่นเองนะครับนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนะครับบ่งชี้ถึงว่าทัศนะที่มีน้ำหนักนะครับก็คือการกินและดื่มในสภาพที่หลงลืมเนี่ยเป็นทัศนะที่ถูกต้องนั่นเองนะซึ่งเป็นเหล่าบรรดานักวิชาการได้ยึดถือในทัศนะส่วนนี้นะครับผมต่อมานะครับต่อมาข้อที่2นะข้อแรกอะไรนะข้อผลผันคืออะไรนะ1กินแบบลืมกินดื่มแบบลืมนะครับข้อ2นะใครก็ตามที่ทำการอาบน้ำนะครับอาบน้ำยกฮานัสหรืออาบน้ำอะไรก็ตามแต่เนี่ยหรือทำการกลั้วปากนะครับกลั้วปากหรือทำการสูดน้ำเข้าจมูกนะในระหว่างที่อาบน้ำในระหว่างที่กลั้วปากในระหว่างที่สูดน้ำเข้าจมูกตอนอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าน้ำเนี่ยได้ไหลเข้าไปในคอของเราน้ำเนี่ยหลุดเข้าไปไหลเข้าไปในคอของเราเนี่ยโดยที่อะไรครับไม่มีเจตนานะนะนี่ต้องระวังตรงนี้ด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีเจตนาการถือศีลอดนั้นใช้ได้นะครับบวชไม่เสียบวชนั่นเองนะบวชไม่เสียหรือเช่นนอนอ้าปากอยู่แล้วแมลงวันบินเข้าไปในปากนะสมมตินอนอ้าปากอยู่แมลงวันบินเข้าไปในปากเข้าไปในคอเลยกินเอื้อกลงไปสมมตินะถือศีลอดเสียไหมครับไม่เสียเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้เจตนานะครับเพราะว่าไม่ได้เจตนาหรือกูบาร์นะพวกฝุ่นอะไรเงี้ยนะครับฝุ่นอะไรอยู่ดีๆมันก็อาจจะลอยมาอาจจะบินเข้าจมูกนะอาจจะเกินลงไปโดยไม่มีเจตนานะครับผงแป้งอะไรก็ตามแต่ไม่มีเจตนาไม่ถือว่าเสียศีลอดนะไม่ถือว่าเสียศีลอดนะครับแล้วก็สิ่งที่คล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยซึ่งเทปที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องอะไรนะการดมบุคูดนะการดมควันยกตัวอย่างง่ายๆไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมในสมัยก่อนนี่ตอนเย็นๆนี่แชร์ผมชอบนะลากแล้วทางมะพร้าวมาแล้วลากจุดไฟเผาแล้วนะอาจจะมีดัดนี่บ้างอะไรอ่ะไม้ไผ่นะเอาไฟสมแกว่างนะเผาขยะนู่นนี่นั่น
เวลาเผาอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมีละอองบินออกมานะลอยออกมาจากกองไฟถ้าใครจะไปยืนใกล้ๆแล้วก็ไปบางทีก็มีนะกลิ่นมันได้อยู่ดมสักซื้อหนึ่งแบบนี้เสียสินอดแบบนี้เสียสินอดเพราะว่าหนึ่งเลยไอ้ละอองเนี่ยมันมีอนูของมันอยู่นะครับลอยเข้าไปในจมูกเราโดยตั้งใจแบบนี้เนี่ยถือว่าเสียสินอดนะเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเวลาไปตลาดเนี่ยไปซื้อไก่ย่างเนี่ยพี่น้องเนี่ยกลิ่นมันหอมได้ใจนะเอาสักหน่อยเว้ยเต็มปอดเท่านั้นแหละพี่น้องรู้ไว้เลยนะว่ามันเสียสินอดเพราะว่าอะไรเพราะเขาใช้เตาถ่านอ่ะเขาอาจจะสมมุติจะใช้เตาเนี่ยนะเตาไฟฟ้าเอาว่ากันอีกเรื่องนึงนะถ้าเขาใช้เตาไฟฟ้าก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในตลาดเนี่ยเขาใช้เตาถ่านกันนะครับใช้เตาถ่านกันไอ้แบบนี้เนี่ยนะครับพี่น้องต้องระวังนะพี่น้องต้องระวังแต่ในส่วนของการทำอาหารเนี่ยพี่น้องนะมันต้องมีบ้างทำอาหารนะจะทำอาหารแก้บวชถ้าทำอาหารเนี่ยมันจะเป็นอะไรเป็นละอองน้ำอันนี้ไม่มีปัญหานะมันเป็นไอขึ้นมาในการทำอาหารเนี่ยไม่มีปัญหาสามารถที่จะดมได้นะครับสามารถที่จะดมได้ไม่ได้โดนแบบซื้ออย่างนั้นนะอันนี้มักรูนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้ารังเกียจนะหลีกเลี่ยงนะการชิมอาหารก็ถือว่าชิมได้นะครับคำว่าชิมไม่ถึงว่ากินแล้วก็ชิมได้อาจารย์บอกชิมได้โอ้โหซัดใหญ่เลยไม่ใช่นะหมายถึงว่าชิมแล้วก็คายมันออกมานะครับแล้วก็บ้วนปากซะเพื่อที่จะให้รสชาติมันหายออกไปนะอันนี้คือเล็กๆน้อยๆนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอ่ะมากลับมาเรื่องของเราน้ำเวลาอาบน้ำเวลาบ้วนปากเนี่ยนะครับเวลาบ้วนปากนะมันก็จะมีน้ำเหลืออยู่นะเราก็พยายามที่จะคายมันออกมาถมมันออกมาเพื่อที่จะให้มันหมดปากนะไม่ต้องเอาให้แบบเอาผ้าเข้าไปเช็ดนะพี่น้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะนะมารวานนะเราหมายถึงว่าบางทีเนี่ยระวังนะพี่น้องบางครั้งเนี่ยบางทีมันมีความคิดอยู่บนปากสักหน่อยไหมนะคลายนะนิดๆหน่อยมันจะรู้สึกว่ามีน้ำอยู่ในปากถ้าอย่างนี้นะพี่น้องเอามันออกอ่ะถมมันออกซะบางทีเนี่ยเราเดี๋ยวเจตนาเราจะเปลี่ยนนะครับข้อนี้หมายถึงว่าเราเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะให้น้ำเนี่ยเข้าไปและมันมีความยากเย็นในการที่จะทำให้มันออกให้หมดนะเราไม่รู้ว่าไอ้น้ำลายที่มันอยู่ในปากเนี่ยอันนี้พูดถึงคนที่ชอบวิสวัตนะนะมันว่าวิสวัตหนักเลยเอ๊ะน้ำลายเรามีนี่นะไอ้น้ำลายไม่ใช่ปัญหานะพี่น้องน้ำลายที่อยู่ในปากเนี่ยกลืนได้ไม่ใช่ปัญหาแต่น้ำที่เข้าไปเนี่ยเอ๊ะมันผสมกับน้ำลายหรือเปล่าเอ๊ะมันผสมกับน้ำลายแน่เลยไม่ได้ละถ้ากลืนลงไปเนี่ยเสียบทแน่ๆเลยอันนี้ผมพยายามจะเข้าใจกับคนที่ขี้ระแวงนะวิสวัตนะครับก็ไม่ต้องถึงขั้นเอาผ้ามาเช็ดนะให้มันแห้งนะไม่ต้องถูให้ฟันมันแห้งไม่ต้องนะไม่ก็หมายถึงว่าเราก็ถมมันออกมานะครับถมออกมาเท่าที่ทำได้นะไม่ต้องให้มันแห้งนะครับถมออกมาให้มันแห้งไม่ถมออกมาเท่าที่มันได้นะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่เป็นไรนะเพราะไม่งั้นเนี่ยคือถ้าตั้งกฎเงื่อนไขว่าจะต้องเอาน้ำออกมาให้หมดเนี่ยผมว่าก็ต้องเอาผ้าเช็ดนั่นแหละเบื่อผ้าเช็ดอาจจะไม่ซ้อมันอาจจะไปหลบตรงไหนก็ได้อ่ะนี่ผมเปิดช่องแล้วนะเปิดช่องเนี่ยกับหมายถึงว่าถ้าคนที่ขี้วิสวัตเนี่ยว่ะใช่แน่เลยมันต้องไปหลบตรงซอกฟันตรงนู้นแน่เลยนะสุดท้ายไม่จบพี่น้องไม่จบนะอาจจะไม่ได้อ่านละหมาดด้วยวันนั้นน่ะนะอาจจะไม่ได้อ่านละหมาดด้วยเพราะไปกังวลเรื่องนี้สุดท้ายเรื่องที่ใหญ่กว่าชัยฏอนมันแยบยลพี่น้องมันทำให้เราคิดนะชัยฏอนหรือว่าชัยฏอนเนี่ยยังพอมีอำนาจอยู่บ้างนิดๆในส่วนของการถูกล่ามโซ่เนี่ยนะครับชัยฏอนเนี่ยถูกล่ามโซ่จริงๆนะถูกล่ามโซ่จริงๆยินถูกล่ามโซ่จริงๆยินหัวเนี่ยถูกล่ามโซ่จริงๆแต่ว่ามันก็ยังมีการล่อลวงมนุษย์ในเดือนรอมฎอนอยู่แต่การล่อลวงของมันนั้นอ่อนกว่าอำนาจของมันนั้นอ่อนกว่าในเดือนรอมฎอนนะครับที่เราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยถูกยินเข้าในช่วงรอมฎอนนะถูกยินเข้ามีนะครับมี
ชัดๆเลยมีใครบอกไม่มีผมก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะมีจริงมีจริงผมไม่ได้โกหกมีผมไม่บอกแล้วกันผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันมีจริงนะครับยินเข้าในช่วงรอมฎอนก็บอกอ้าวไหนบอกหะดีษบอกว่ายินถูกล่ามล่ะก็ใช่ไงยินน่ะถูกล่ามยินถูกล่ามแต่การล่ามตรงนี้น่ะล่ามจริงๆนะแต่ว่าการล่ามเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้หมายถึงว่าล่ามตรงนี้เนี่ยไม่ได้ล่ามแบบว่าขยับไปไหนไม่ได้แล้วก็ไปอยู่กับอีกที่นึงไม่ใช่นะล่ามมันถูกล่ามจริงๆซึ่งอิหม่ามมุฮัมมัดเนี่ยเลี่ยงไม่ใช่เลี่ยงสิปฏิเสธที่จะตะวีนหรืออธิบายอย่างถลำลึกลงไปในหะดีษบทดังกล่าวหมายถึงว่าท่านถูกถามเหมือนกันว่าเอ๊ะก็หะดีษบอกว่าชัยฏอนและยินเนี่ยถูกล่ามโซ่แล้วทำไมยังเห็นมนุษย์เห็นผู้คนถูกยินเข้าในช่วงรอมฎอนล่ะท่านอิหม่ามมุฮัมมัดก็บอกว่าให้ยืนยันไปตามหะดีษบทนั้นซะและอย่าไปพูดถึงมันอย่าไปอธิบายนะควรหลีกเลี่ยงที่จะอธิบายหมายถึงว่าไม่ทำการตะวีนนะไม่ใช่บอกว่าไม่เวลาจะกันละมูฟีเวลาเราอธิบายในเรื่องของเหมือนพูดในเรื่องของซีฟัตก็ได้นะเขาว่าไม่พูดถึงมันหมายถึงไม่ทำการอธิบายมันไม่ทำโทษไม่ทำการตีความมันนะไม่ทำการตีความมันอ๋อก็หมายถึงว่าเป็นการผูกแบบยังไงดีอ่ะบางทีเขาอธิบายนะตีความไอ้ผูกตัวนี้ไม่ได้ผูกจริงๆหรอกนะไม่งั้นคนก็ไม่เป็นนี่หรอกไม่ใช่คือมีการล่ามจริงๆนะครับมีการล่ามจริงๆมานัสนะบอกว่าอาจจะเป็นการเป็นการล่ามพวกหัวนะพวกยินหัวพวกชัยฏอนอิบลิสหัวเนี่ยแต่ลูกสมุนกระจิบกระจ้อยเนี่ยนะครับที่ว่าอำนาจไม่ค่อยมีเนี่ยอำนาจในการล่อลวงมนุษย์เนี่ยนะมันมีน้อยนะครับมันมีน้อยพวกหมอผีต้องพูดงี้นะหมอผีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทำงานทำการหรอกในรอมฎอนเพราะว่าแย่นะเคยถามอยู่อาจารย์ไม่มาทำช่วงนี้หรอครับรอมฎอนอ๋อช่วงนี้บวชแย่ไม่ค่อยรับจ็อบเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่อยากไล่เท่าไหร่ช่วงนี้บวชแย่นะแต่ว่าหัวเนี่ยถูกล่ามอยู่นะครับตัวหัวเนี่ยถูกล่ามอยู่ตัวเองไม่มีนะไม่มีอำนาจที่จะควบคุมตัวเล็กตัวน้อยก็เลยอะไรครับก็เลยไม่รับจ็อบช่วงนี้นะอาจจะรับบ้างแต่อาจจะบางทีอาจจะไม่สำเร็จในกิจการต่างๆเหล่านั้นของพวกนักไสยศาสตร์พวกนี้นะครับอ่ะกลับมาเรื่องของเราถึงไหนแล้วล่ะอ่ะอาบน้ำบ้วนปากหรือการสูดน้ำเข้าจมูกเนี้ยนะครับถ้าหากว่ามีน้ำเข้าไปโดยที่ไม่ตั้งใจไม่ถือว่าการถือสูดนั้นเสียบวชใช้ได้นะครับบวชใช้ได้พออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลเลาะห์นั้นจะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากตามความสามารถที่เขากระทำได้นะก็คือถึงแม้ว่าอาจจะมีความรู้สึกนะรู้สึกนะความรู้สึกว่ามีน้ำหลงเหลืออยู่เราถมน้ำลายออกไปแล้วจนหมดแล้วมันแห้งแล้วมันก็ไม่ถึงขั้นนะต้องเอาอะไรมาเช็ดให้มันแห้งนะหมายถึงว่ารู้สึกว่าเออมันเอาที่พอดีเอาที่ทำได้นะครับนะเอาที่ทำได้นั่นเองต่อมาข้อ3นะครับข้อที่3นะข้อที่3เชคอารอจิฮีเก่าเอาไว้ว่ายังไงครับอนุญาตให้คนที่ถือศีลอดนั้นอาบน้ำได้นะขอโทษหมายถึงว่าอนุญาตให้คนที่ถือศีลอดนั้นตื่นเช้ามาในสภาพที่มีหะดัสงงไหมหมายถึงว่าคนที่มีหะดัสมีอะไรกับภรรยาหรือฝันเปียกสมมุติว่าวันนั้นพลาดไม่ได้ตื่นกินข้าวซะฮูรแต่มีเนียดแล้วแหละอ่ะมีเนียดแล้วมีเนียดแล้วเนียดว่าเดี๋ยวเช้าเนี่ยจะตื่นมากินซะฮูรแล้วก็จะบวชแต่ด้านนาฬิกาไม่ปลุกนะนาฬิกาไม่ปลุกแต่ตื่นมาในสภาพที่มีฮาดัสเนี่ยคำถามคือเขาบวชต่อได้ไหมวันนั้นเนี่ยบวชใช้ได้ไหมบวชใช้ได้การถือศีลนั้นใช้ได้เพราะฮาดิสนะครับมีฮาดิสจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ว่ายุดริกูฮูนะโทษ
หมายถึงเป็นฮะดีษจากท่านหญิงไอชะได้เล่าถึงท่านนบีเอาไว้ว่ายุดริกุฮูอัลฟัจรุวะฮุวะยุนุบุนมินอะห์ลิฮิซุมมะยักตะซิลุวะยะซูมุนะครับท่านนบีเนี่ยตื่นมาในสภาพที่เจออะไรครับเจอแสงฟัจร์แล้วได้เวลาละหมาดซุบฮีแล้วนั่นเองนะตื่นมาเนี่ยได้เวลาละหมาดซุบฮีแล้วแต่ตัวของท่านเนี่ยยังมียูนุบอยู่นะยังมีฮะดัสใหญ่อยู่นะวะฮุวะยุนุบุนมินอะห์ลิฮิยูนุบเนี่ยมาจากการมีอะไรกับภรรยาในช่วงกลางคืนนะครับนะซุมมะยักตะซิลุวะยะซูมุต่อมาท่านก็ทำการอาบน้ำนะทำไมต้องอาบน้ำก็ต้องละหมาดไงหมายถึงว่าอาบน้ำเสร็จก็ต้องละหมาดวะยะซูมุแล้วก็ถือศีลอดต่อไปนะหมายความว่าเราไม่ต้องรีบเร่งที่จะฮะไม่ต้องรีบเร่งหรือไม่ต้องกังวลว่าเมื่อเรามีฮะดัสใหญ่กับเรามีอะไรกับภรรยาหรือว่าเราอาจจะฝันในช่วงกลางคืนเนี่ยนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็อาบน้ำเพื่อที่จะกลัวว่าเดี๋ยวเช้ามาเนี่ยเดี๋ยวถือศีลอดจะไม่ซ้อไม่ใช่นะครับการถือศีลอดนั้นใช้ได้นั่นเองนะครับจากหะดีษของท่านหญิงอาอิชะนะครับบันทึกอยู่ในซอฮีหะบุคอรีนะครับอยู่ในบทที่ว่าผู้ถือศีลอดนั้นตื่นเช้ามาในสภาพที่มีหะดีษเช็คเวลาอิหม่ามบุคอรีนะครับอิหม่ามหนึ่งนี้เสริมนิดนึงนะอิหม่ามบุคอรีเนี่ยปกติท่านเนี่ยนะเวลาบันทึกซอฮีหะของท่านเนี่ยท่านจะไม่มีคำนำนะไม่มีมุกอดดิมะหมายถึงว่าจะไม่มีคู่มือในการอ่านซอฮีหะบุคอรีของท่านเนาะยกเว้นบรรดานักหะดีษอื่นเนี่ยจะมีเช่นอิหม่ามมุสลิมเนี่ยก็จะมีเขียนมุกอดดิมะหรือคำนำมาไว้ว่าคู่มือในการอ่านซอฮีหะของท่านเนี่ยอ่านยังไงเข้าใจไหมพูดให้เข้าใจง่ายๆนะแต่อิหม่ามบุคอรีเนี่ยไม่ได้บอกนะท่านขึ้นมาเลยเป็นหะดีษขึ้นมาเลยนักวิชาการยุคหลังนะครับยุคหลังก็มีทำการอธิบายมีทำการคิดอิจติฮาดนะสังเคราะห์ออกมาว่าในสิ่งต่างๆที่อยู่ในซอฮีหะบุคอรีเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรมากนะมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับหนึ่งในนั้นเลยนะครับหนึ่งในนั้นเลยก็คือการที่ท่านเนี่ยตั้งชื่อบทนะการที่ท่านเนี่ยตั้งชื่อบทไว้แล้วนำฮะดีษมาเป็นหลักฐานนะครับดูนะพี่น้องฮะดีษบทก่อนหน้านี้ที่ผมอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับจากท่านหญิงไอชาเนี่ยท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยได้บันทึกเอาไว้ว่าบทที่ว่าด้วยผู้ที่ถือศีลอดตื่นเช้ามาในสภาพที่มีฮะดัสพูดอย่างนี้เลยนะเป็นอะไรครับเป็นการเปิดจั่วหัวแบบกว้างๆนะเหมือนกับตั้งคำถามว่าเอ๊คนที่ถือศีลอดเนี่ยนะครับตื่นเช้ามามีฮะดัสเนี่ยจะถือศีลอดใช้ได้ไหมอิหม่ามบุคอรีก็ตอบด้วยกับฮะดีษนะฮะดีษบอกว่าท่านนบีตื่นเช้ามาในสภาพที่มีฮะดัสท่านอาบน้ำและท่านก็ถือศีลอดอยู่แสดงว่ามัซฮับของอิหม่ามบุคอรีคืออะไรครับคืออนุญาตให้ตื่นมาในสภาพที่ถือในสภาพที่มีฮะดัสแล้วก็ทำการถือศีลอดต่อได้ไม่ใช่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้คือทัศนะของอิหม่ามบุคอรีเราพูดได้เข้าใจมั้ยแต่อิหม่ามบุคอรีมีทัศนะอย่างไรต่อเรื่องนี้อ๋อนี่ไงท่านบอกเอาไว้แบบกว้างๆซึ่งบรรดานักวิชาการก็ทำการสังเคราะห์นะด้วยการที่อ๋อก็นี่ไงอิหม่ามบุคอรีตั้งชื่อบทเอาไว้แบบนี้แล้วก็ใส่หะดีษบทนี้เอาไว้หมายถึงว่าท่านต้องการที่จะสื่อว่าท่านมีทัศนะว่าการถือศีลอดในสภาพที่มีหะดีษเนี่ยใช้ได้นะครับเกิดเล็กเกิดน้อยนะนิดๆหน่อยๆนะครับต่อมาข้อที่4นะข้อที่4ยังอยู่ในเรื่องอะไรนะเนี่ยอยู่ในเรื่องของข้อผลผันในการถือศีลอดนะครับข้อที่4เนื้อผลผันให้เราเนี่ยไม่ต้องทำการอาบน้ำนะอันนี้ข้อที่3ส่วนข้อที่4เนี่ยอนุญาตให้ทำการคนถือศีลอดนะอนุญาตให้ทำการลดน้ำบนหัวได้นะอาบน้ำเนี่ยเอาน้ำเย็นเนี่ยนะเวลาร้อนๆเนี่ยน้ำเย็นเนี่ยราดหัวได้และทำการกลั้วปากได้นะครับนะทำการกลั้วปากได้เป็นหะดีษที่บันทึกอยู่ในซุนันอบีดาวูดนะครับเป็นหะดีษที่บันทึกอยู่ในซุนันอบีดาวูด
ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับได้รายงานเอาไว้ว่าละกอดรออัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลอัรจิยะซุบบุอะลาเราะซิฮิลมาวะฮุวะซออิมุนมินัลอาตาชิเอามินัลฮัรริฉันได้เห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่อัรจหมายถึงว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งระหว่างทางไปมักกะฮ์ท่านทำการยะซุบบุอะลาเราะซิฮิลมาเอาน้ำเนี่ยรดหัวของท่านวะฮุวะซออิมุนมินัลอาตาชิโดยในสภาพที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ถือศีลอดและมีความกระหายนะเอามินัลฮัรรีหรือมาจากความร้อนระอุในช่วงเวลานั้นหมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกร้อนเนี่ยเราอาบน้ำได้ไหมได้ถือศีลอดเสียไหมครับไม่เสียนะป้วนปากกลัวปากได้ไหมได้ตามที่เราที่แจ้งกันไปแล้วนะครับข้อต่อมาข้อ5นะครับข้อผลผันในข้อที่5คืออะไรท่านเชคอรอญิฮีบอกไว้ว่าใครก็ตามที่กินดื่มในสภาพที่สงสัยว่าเอ๊ะได้เวลาฟัจัรได้เวลาซุบฮีหรือยังเข้าเวลาซุบฮีหรือยังวะลัมยะตะบัยยันละฮูตุลูอะฮูซอฮะซอมะฮูคือสงสัยแล้วก็ไม่ชัดเจนนะยังรู้สึกว่าไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะได้เวลาเข้าซุบฮีหรือยังสงสัยและไม่ชัดเจนสงสัยก่อนและไม่ชัดเจนด้วยนะไม่ใช่มาที่นี้อาซาละเอ๊ไม่น่าใช่มั้งนะสงสัยไปเองไม่ได้นะหมายถึงว่าสงสัยไปเองไม่ได้นี่ในกรณีสมมุตินะในกรณีสมมุติที่ว่าหมายถึงว่าอาจจะไม่ทันได้ดูปฏิทินนะอาจจะแบบไม่ทันได้ดูปฏิทินว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยเข้าเวลากี่โมงสาวว่าเมื่อคืนเนี่ยมันอยู่ก้ำกึ่งระหว่างตีห้าครึ่งกับตีห้าสามสิบเอ็ดตีห้าสามสิบกับตีห้าสามสิบเอ็ดมันก้ำกึ่งอยู่แล้วตื่นมาพอดีเลยตอนตีห้าสามสิบนะตื่นมาพอดีเลยตอนตีห้าสามสิบตัวเสียอาซาล่ะตัวเสียเนี่ยบางคนอาจจะเชื่อถือไม่หมายถึงว่าอาจจะยึดไม่ได้ยึดแต่แรกนะอาจจะบอกตัวเสียอาซาลเนี่ยไม่น่าจะได้เข้าเวลานะเพราะว่าปกติก็ดูบ่อยอยู่แล้วว่าแกก็อาซาไม่ตรงเวลามองนาฬิกาตีห้าครึ่งอยู่ซดน้ำเลยซดน้ำไม่มั่นใจซดแล้ววิ่งไปดูนะสมมติบางคนก็บางทีบางครั้งผมก็มีนะแบบตื่นช้านะกินแล้วก็ไปดูว่าเอ้ยมันได้เวลาหรือยังในระหว่างกินอยู่นั้นน่ะหมายถึงว่าเราเนี่ยสงสัยแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะเราสามารถที่จะกินและดื่มได้เราสามารถที่จะกินแล้วก็ยังดื่มได้ต่อจนกว่าจะมีสิ่งที่มายืนยันชัดเจนว่าตอนนี้ได้เวลาเข้าแล้วว่าเราวิ่งเอ้ยมันได้แต่30แล้วนี่ว่าพอจบเข้าใจไหมจบไม่ต้องกินต่อละจากอายะห์กุรอานว่ากุลูวัชรบูฮัตตายะตะบายยะนะละกุมุลคอยตุลอะบยัดุมินัลคอยติลอัสวะดิมินัลฟัจรีและพวกท่านทั้งหลายจงกินและจงดื่มนะครับจนกว่ายะตะบัยยันนะจนกว่าเส้นสีขาวเนี่ยจะชัดเจนจากเส้นสีดำหมายถึงว่าจะมีความชัดเจนนะมินัลฟัจริจากตอนแสงอรุณขึ้นนะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่มีความชัดเจนมีความสงสัยด้วยกับเหตุใดเหตุหนึ่งที่ยอมรับได้นะครับด้วยกับเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งที่ยอมรับได้แล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้สามารถที่จะอะไรนะกินดื่มในสมมติว่ากินดื่มในช่วงเวลาที่สงสัยนะการถือศีลนั้นใช้ได้นะครับการถือศีลนั้นใช้ได้อันนี้ในช่วงไหนนะในช่วงไหนช่วงสะฮูดนะครับช่วงสะฮูดแต่แตกต่างกันระหว่างนั้นแตกต่างกันยังไงแตกต่างจากตอนมักริบแต่ตอนจากการมักริบเดี๋ยวดูนะว่าเอากฎอะไรมาใช้นะครับสมมุติสงสัยว่าอะไรสงสัยว่าเอ๊ะได้เวลามักริบหรือยังไม่ชัดจะด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเรารู้กันเองพอถึงเหตุการณ์จริงเราจะรู้กันเองว่าเอ๊ะเรามีเหตุการณ์ที่จะสงสัยหมายถึงว่าตัวเสียอาซานนะแล้วก็ในภาพทรงจำของเราเนี่ยปฏิทินที่เราดูบ่อยๆเนี่ยนะมันก้ำกึ่งระหว่าง6โมงครึ่งกับ6โมง31
สมมติมันก้ามกึ่งกันเอ๊ะมันได้เวลาหรือยังวะเอ๊ะแต่ตัวเสียอาซานแล้วแต่ยังไม่ชัดสมมตินะถ้าเรามองว่าตัวเสียเป็นคนที่ว่าอาซานก่อนเวลาหรืออาซานมันถึงว่าเราไม่ชัดไม่ชัดเลยตอนนั้นไม่ชัดซัดเข้าก่อนเลยนะหมายถึงว่าหยิบกินเข้าก่อนเลยถือสดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้พี่น้องแตกต่างกันนะถือสดใช้ไม่ได้นะในช่วงของมักริบเนี่ยเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่านะแล้วก็จำเป็นต้องชดใช้ด้วยนะบวชเสียแล้วก็ต้องใช้ในวันในเดือนถัดไปอ่ะนะไม่ใช่วันถัดไปในเดือนถัดไปเพราะว่ามีกฎฟิกอยู่ข้อหนึ่งนะครับอุซูลฟิกอัลอัสลุบะกออุนอัลอัสลุบะกออุนมากานะอะลามากานอัซอนเดิมหรือฐานเดิมของมันเนี่ยนะจะยังคงอยู่นะเขาบอกว่าลิอันอัสละบะกออุนนะฮาร์เพราะว่าฐานเดิมนั้นยังไม่เข้าเวลาถูกมั้ยหมายถึงว่าอันนี้เนี่ยพูดถึงช่วงมักริบนะฐานเดิมก็คือก็มันยังไม่เข้าเวลามันยังไม่ชัดเจนว่าเข้าหรือยังไม่เข้าก็ต้องยึดฐานเดิมว่าอะไรครับว่ามันยังไม่เข้าถ้าไปกินก็เสียแต่ในช่วงซะฮูดเนี่ยนะก่อนที่มันจะเข้าเวลาซุบฮีเนี่ยฐานเดิมคืออะไรนะก็มันยังไม่เข้าจนกว่ามันจะชัดเจนว่ามันเข้าแล้วเข้าใจไหมจนกว่ามันชัดเจนว่ามันเข้าแล้วถึงจะหยุดกินตามอายะห์อัลกุรอานเข้าใจไหมเหมือนกับคนที่สงสัยว่าอะไรนะตัวเองมีน้ำละหมาดหรือเปล่าอาบน้ำละหมาดมาแล้วนะอาบน้ำละหมาดมาแล้วสงสัยว่ามีน้ำละหมาดหรือเปล่าพี่น้องถ้าสงสัยตรงนี้ทำยังไงดีอาบน้ำละหมาดใหม่ได้อยู่อาบน้ำละหมาดใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่หมายถึงว่าถ้าเราจะใช้กฎฟิกข้อเนี่ยในการที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปอ่ะนะการที่เราอาบน้ำละหมาดอยู่ไอ้โทษการที่เราจำได้ว่าเรามีน้ำละหมาดแต่เราจำไม่ได้ว่าเราทำอะไรบ้างที่มันทำให้เสียน้ำละหมาดมีการสงสัยอยู่เอ๊ะตด ผายลมหรือยังตดหรือยังเอ๊ะเข้าห้องน้ำหรือยังนะหรือทำอะไรบางอย่างที่เป็นการถือเป็นการทำให้เสียน้ำละหมาดเนี่ยเราจำไม่ได้ไม่ชัดเจนแสดงว่าอะไรพี่น้องกฎเดิมอัลอัสลูฐานเดิมคือมีน้ำละหมาดเข้าใจไหมฐานเดิมของมันคือมีน้ำละหมาดแต่ยังไม่ได้อาบน้ำละหมาดไอ้โทษฐานหมายถึงว่าถ้ากลับกันล่ะนะกลับกันคือตัวเองเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำละหมาดรู้สึกว่าฐานเดิมรู้สึกว่าไม่มีน้ำละหมาดแล้วสงสัยว่าเอ๊ะอาบน้ำละหมาดหรือยังถ้าไปสงสัยนะเอออาบน้ำละหมาดหรือยังวะสาวว่าเข้าห้องน้ำไปแล้วแต่เหมือนปุ้นเปี้ยนอยู่สมมติห้องน้ำมี2ห้องอะนะห้องนึงเอาไว้ถ่ายห้องนึงเอาไว้อาบน้ำละหมาดเอ๊ะแต่สาวว่าเดินวนอยู่แถวนั้นอะนะไม่รู้ว่าเข้าไปอาบน้ำละหมาดหรือเปล่านะถ้าเราจะใช้กฎข้อนี้ล่ะคืออะไรแสดงว่าไม่มีน้ำละหมาดก็ให้ไปอาบน้ำละหมาดโอเคนะพี่น้องโอเคต่อมาข้อต่อไปข้อที่6นะรุกซอข้อผ่อนผันนะครับในการถือเส้นโอดเนี่ยมีอะไรข้อที่6เชคอรอจิฮีบอกไปว่าอนุญาตนะครับอนุญาตให้ทำการคนที่ถือเส้นโอดเนี่ยอนุญาตให้ทำการจูบภรรยานะครับหอมแก้มจุ๊บเหม่งนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะหอมภรรยานะครับหรือหยอกล้อกับนางนะครับหยอกล้อหยอกล้อยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ลงรายละเอียดหยอกล้อกับนางมาลัมยักชะมินตะฮัรุกิชะฮวะติฮีก็คือหยอกล้อเนี่ยโดยสภาพที่อะไรเขาเนี่ยนะไม่กลัวว่าการมีอารมณ์เนี่ยนะหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของเขาได้นะครับเขาสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของเขาได้เพราะพี่น้องอย่าลืมนะว่าการมีอะไรกับภรรยาในช่วงรอมฎอนนะครับช่วงที่ถือศีลอดเนี่ยถือว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงนะใน EP แรกเนี่ยเราได้ใช่ไหม EP แรกเราอธิบายกันไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง1
ปล่อยทาส2ถือศีลอดถือศีลอด2เดือนติดต่อกัน3จ่ายเท่าไหร่ครับ40คนใช่ไหมออกอาหารให้กับคนยากจน40คนไม่ได้ให้เลือกนะว่าจะทำอะไรแล้วแต่สะดวกไม่ใช่ดูว่าตามสเต็ปตามสเต็ปเลยสเต็ปแรกทาสมีไหมไม่มีสเต็ปที่2อายุ20นะอายุ30ก็ได้เอายังมีอะไรสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอไม่น่าไหวขี้เกียจนะนะไม่ใช่ไม่น่าไหวขี้เกียจไม่เลือกอันที่3ได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ต้องทำตามสเต็ปสเต็ปแรกทาสไม่มีอยู่แล้ว2ถือศีลอด2เดือนติดต่อกันได้ตามสุขภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยถือว่าทำได้ก็ต้องอะไรครับก็ต้องทำการถือศีลอด2เดือนติดต่อกันมีคำถามอีกสมมุติว่ามีอะไรกับภรรยาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30รอมฎอนนะครับต้องกัฟฟาระหรือต้องทำค่าปรับต่างๆเราเนี่ยนับว่าเป็น1วันไหมนึกว่าเป็นรอบเดียวไหมตั้งแต่วันที่1 30เนี่ยนับเป็นกระจุกเดียวก็คือเหมือนว่าบวชแค่2เดือนหรือในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็มีค่าปรับที่ยกเว้นกันหรือว่าแต่ละวันเนี่ยสมมติมีอะไรกับภรรยา2วันในเดือนรอมฎอนในช่วงกลางวันของรอมฎอนเนี่ย2วันเลยแสดงว่าเขาต้องบวชกี่เดือนครับ4เดือนทัศนะของนักวิชาการส่วนมากนะนักวิชาการส่วนมากคือแต่และ วันเนี่ยฮุกกลมแยกกันหมายถึงถ้าเขามีอะไรกับภรรยาในรอมฎอนทั้ง30วันเต็มก็คูณกันไปครับคูณไปไม่รู้คูณเท่าไหร่30คูณ2 3 2 6 60เดือน5ปีน่วมพี่น้องน่วมจริงนะไม่น่าไหวสมมตินะสมมติผมว่า5ปีมันก็ต้องไปถามหมอแล้วว่าถ้าผมไม่ใช่ถ้าผมมันนะถ้าท่านต้องโทษแบบนี้เนี่ยสุขภาพร่างกายจะย่ำแย่ไหมอาจจะต้องไปเลือกข้อ3นะครับการจ่ายฟิตยะก็ต้องทำตามความสามารถนะก็ต้องทำตามความสามารถนะครับอาจจะในงั้นก็ได้อินชาอัลเลาะห์แต่ว่าทัศนะของอบูฮานีฟะห์เนี่ยท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์บอกว่ารวมกันเลย1วันพอเอ้ย1ฮุกกลมพอนะเหมารวมกันเลยจะซ้ำกี่วันก็แล้วแต่1ฮุกกลมพอนะครับอันนี้ทัศนะของอิหม่ามอบูฮานีฟะห์เอาว่ากันไปหลักฐานคืออะไรครับก็คือหะดีษจากท่านหญิงไอชะนะครับหลักฐานจากท่านหญิงไอชะเนี่ยท่านได้เล่าเอาไว้นะครับท่านเล่าเอาไว้ว่าท่านนบีเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกอบบิลุวะยุบาชิรุวะฮุวะซออิมุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำการหอมแก้มไม่ใช่หอมเอาว่าทำการจูบนะกันจูบกับภรรยาแล้วก็ทำการเล้าโลมหรือหยอกล้อกับภรรยาของท่านเนี่ยว่าหัวซออิมุนโดยสภาพที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ถือศีลอดวะกานะอัมละกะกุมลิอิรบิฮีนะและท่านนบีเนี่ยก็เป็นบุคคลที่สามารถที่จะควบคุมคำว่าอิรบีเนี่ยตรงนี้หมายถึงขาหนีบนะควบคุมขาหนีบของท่านได้มากที่สุดในหมู่พวกท่านหมายความว่าท่านสามารถที่จะระงับอารมณ์ของท่านได้นะครับท่านสามารถที่จะระงับอารมณ์ของท่านได้อันนี้คือหนึ่งในเงื่อนไขใครจะไปหยอกล้อเล่นกับภรรยาเนี่ยต้องรู้ตัวเองว่าสามารถที่จะระงับอารมณ์ได้ว่าจะไม่พังเผลอไปทำการมีอะไรกับภรรยาในช่วงเวลาถือศีลอดนะครับแล้วก็มีอีกหะดีษหนึ่งนะครับอีกหะดีษหนึ่งเป็นหะดีษที่บันทึกอยู่ในอิหม่ามบุคอรีเช่นเดียวกันนะครับหะดีษบทแรกเนี่ยก็อิหม่ามบุคอรีหะดีษที่2เป็นรายงานจากท่านหญิงไอชะห์เช่นเดียวกันอินกานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายุกอบบิลุบะอ์ดอัซวาจิฮิวะฮุวะซออิมุนถ้าจริงแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการหอมแก้หอมจูบนะภรรยาบางท่านของภรรยาของท่านเนี่ยบางท่านเอ๊ะยังไงนะ
ภรรยาบางคนของท่านนะครับและในสภาพที่ท่านเนี่ยถือศีลอดด้วยซุมมาฎอฮิกัตนะแล้วท่านหญิงไอชาก็หัวเราะหมายว่าหัวเราะแบบเขินนะเวลาท่านหญิงไอชาเล่าถึงประวัติของท่านนบีเนี่ยนะซุมมาฎอฮิกัตท่านหญิงไอชาก็ทำการหัวเราะนะครับนะอันนี้คือโมเมนต์ความน่ารักของท่านหญิงไอชานะและมีอีกหะดีษนึงที่อยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมนะครับเป็นหะดีษของท่านฮับซะกานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูกอบบิลุวะฮุวะซออิมก็คือท่านหญิงฮับซะก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าท่านนบีเนี่ยก็ทำการจูบนะภรรยาของท่านในสภาพที่ท่านถือศีลอดประฟิสซอฮีบุคอรีแล้วก็ในซอฮีบุคอรีก็เหมือนกันเป็นภรรยาของท่านนบีเหมือนกันอุมมุสลามะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทำการจูบนางวะฮุวะซออิมุนในสภาพที่ท่านนั้นถือศีลอดนะก็เป็นรายงานจากเหล่าบรรดาภรรยาของท่านนบีว่าท่านนบีเนี่ยทำการหอมแก้มทำการจูบนะครับหยอกล้อกับภรรยาปกติในสภาพที่ท่านถือศีลอดก็ไม่ได้ทำให้การถือศีลอดนั้นใช้ไม่ได้นะครับโอเคมาดูรายละเอียดกันบรรดาหะดีษต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ผมได้พูดออกไปเนี่ยนะเชคอัลรอญฮีได้บอกเอาไว้ว่าอนุญาตนะบ่งชี้ว่าอนุญาตให้ทำการหอมจูบภรรยาในสภาพที่ถือศีลอดแล้วลมหลอกย้ออะไรนะหยอกล้อนะหยอกล้อกับนางได้นะครับการถือศีลอดนั้นถือว่าใช้ได้โดยที่อะไรโดยที่ไม่กลัวว่าระหว่างที่หยอกล้อเนี่ยจะมีอะไรเคลื่อนออกมาถูกไหมสมมุติว่าเล่นกับนางเนี่ยหอมแก้มจนกระทั่งมีการหลั่งเกิดขึ้นการถือศีลอดใช้ไม่ได้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะต้องเข้าใจตรงนี้นะหลั่งตรงนี้เนี่ยคือการหลั่งอสุจินะการหลั่งสเปิร์มอสุจินะครับแต่พี่น้องความที่ศาสนาเนี่ยนะครับความที่ศาสนาของเราเนี่ยละเอียดอ่อนความที่ศาสนาเราละเอียดอ่อนสิ่งที่ฮุกกลมต่างๆในเรื่องของน้ำที่ขอโทษนะน้ำที่ออกมาจากอวัยวะเพศชายเนี่ยนะครับพี่น้องบอกได้ไหมว่ามีกี่แบบมี3แบบด้วยกันนะ3แบบด้วยกันอันน้ำแรกก็คือมันีใช่ไหมมันีน้ำอสุจินะฮุกกลมคืออะไรในยิสหรือสะอาดสะอาดนะครับด้วยกับฮะดีษที่ท่านหญิงไอชาเนี่ยบอกว่าท่านเห็นคราบนะครับคราบของอสุจิของท่านนบีเนี่ยนะครับแล้วท่านก็ทำการเขี่ยมันออกนะครับไม่ได้ทำการเอาน้ำหรืออะไรไปพรมนะแต่อีกน้ำหนึ่งก็คืออะไรมาซีน้ำมาซีก็คือเวลาเรามีอารมณ์เนี่ยนะครับเวลาเรามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยนะน้ำนี่ก็จะเคลื่อนออกมาน้ำนี้จะเคลื่อนออกมาอันนี้คือน้ำมาซีน้ำมาซีฮุกโกมันคือนายิสนะจะต้องทำการเอาน้ำเนี่ยพรมไม่ต้องซักนะไม่ต้องซักนะพี่น้องเป็นนายิสที่ที่เบาละกันนายิสที่คอฟีฟเบาหมายถึงเอาน้ำพรมเมื่อวานซักตลอดเลยเหรอฮะหมูวัดอะมันก็ไม่ใช่หมูก็หล่อซองไงไม่คือน้ำพรมอ่ะคือเห็นว่ามันเป็นคราบอ่ะก็เอาน้ำไปพรมนะไปถูให้มันมีน้ำไปผ่านหน่อยนะน้ำพรมให้มันชุ่มให้มันเปียกนะให้ร่องรอยมันหายไปเข้าใจไหมอ่ะก็ไม่ใช่หมูก็หล่อซองไงหมูวัดสิตอก็น้ำผมน้ำลาดเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดนะเนี่ยนี่ผมไม่รู้รายละเอียดเราเรื่องเราก่อนนะครับอันมาซีอีกอันหนึ่งชื่ออะไรผมลืมละวาดีน้ำวาดีออกมาตอนไหนอ่ะ
ออกมาตอนที่เราถ่ายอุจจาระเช็คให้ดีนะเช็คให้ดีนักวิชาการมีการขัดแย้งกันนะครับในฮุกกลมของน้ำวดีว่าเป็นนัยยะหรือสะอาดบางคนบางท่านบอกว่ามันออกมาจากท่อปัสสาวะนะก็จะถือว่ามันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่นัยยะตามฮุกกลมของปัสสาวะนะครับกระสานมีน้ำหนักก็คือเป็นนัยยะนั่นเองก็เช็คดูให้ดีนะครับเวลาเราถ่ายอุจจาระเนี่ยนะเช็คดูให้ดีว่ามันมีน้ำอันนี้ออกมาไหมก็ควรที่จะล้างให้สะอาดก่อนที่จะไปทำการละหมาดนะครับนี่ความละเอียดอ่อนนะความละเอียดอ่อนของศาสนาที่เราจะต้องรู้นะทีนี้เนี่ยน้ำแรกหมายถึงว่ามณีเนี่ยถ้าหลั่งออกมาระหว่างที่หยอกล้อกับภรรยาเนี่ยเสียสิ้นอดแต่น้ำมาซีเนี่ยนะครับปกติเนี่ยถ้าหลั่งออกมาแล้วไม่เสียสิ้นอดเข้าใจไหมโอเคนะครับแต่ถ้าเขากลัวนะเราพูดว่าถ้าเขาไม่กลัวว่าจะมีอะไรเคลื่อนออกมาเนี่ยหรือว่าคุมสบายสบายตัวเองไม่ใช่คนขอโทษนะหลังเร็วอะไรขนาดนั้นนะไม่กลัวก็ไม่เป็นไรทำการหยอกล้อกับภรรยาได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่ามีการกลัวเกิดขึ้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องละทิ้งสิ่งนั้นจำเป็นเลยนะจำเป็นเลยวาญิบเลยว่าจำเป็นที่จะต้องละทิ้งสิ่งนั้นเพราะการรักษาการถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งที่วาญิบการรักษาการถือศีลอดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่วาญิบจากกฎอุซูลุลฟิกอุซูลไม่ใช่อุซูลฟิกเป็นอุซูลกอไวด์อุซูลียะเป็นกฎของอุซูลีนะวะมาลัมยะติมุลวาญิบุอิลลาบิฮิฟะฮุววาญิบสิ่งใดก็ตามที่มันไม่สมบูรณ์นะวาญิบใดก็ตามที่ไม่สมบูรณ์เว้นแต่ว่าจะมีสิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นเนี่ยฟะฮุววาญิบมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันงงมั้ยสิ่งที่จะทำให้สมบูรณ์วาญิบหนึ่งที่สมบูรณ์อ่ะการถือศีลอดนั้นวาญิบสิ่งที่มารักษาการถือศีลอดให้สมบูรณ์เนี่ยสิ่งที่วาญิบให้สมบูรณ์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่วาญิบด้วยเช่นเดียวกันการละทิ้งการหยอกล้อกับภรรยาอันเนื่องมาจากว่ากลัวว่าถ้าหาว่าไปหยอกล้อเนี่ยเดี๋ยวจะหลั่งออกมาเป็นอสุจิเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่วาญิบที่จะต้องทิ้งในการที่จะหยอกล้อฐานเดิมคืออนุญาตแต่ตัวของเราเองนั้นกลัวหรือตัวของเราเนี่ยนั้นป่วยหมายถึงว่าการหลังเร็วถือว่าป่วยนะถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับจะต้องรักษาถ้าหากว่าเราเป็นแบบนี้เราก็จำเป็นที่ต้องละทิ้งนะสิ่งใดก็ตามที่เป็นวาญิบสิ่งใดก็ตามที่เป็นวาญิบสิ่งที่จะทำให้วาญิบสมบูรณ์นะอันนี้วาญิบนะในมือผมเนี่ยวาญิบเนี่ยจินตนาการดูนะจินตนาการดูจินตนาการมีฮัตไหมเดี๋ยวชาวรอดเราจะคุยเรื่องนี้กันนะอันนี้พูดถึงเรื่องซีฟัตเรื่องคุณลักษณะก่อนหรอนะจินตนาการได้ไหมว่าไปไม่ต่อเลยระยะอันนี้คือถือสินอดอันนี้คือสิ่งที่ทำให้การถือสินอดเนี่ยที่เป็นวาญิบเนี่ยสมบูรณ์สิ่งเนี้ยก็เป็นวาญิบด้วยยกตัวอย่างง่ายๆให้เข้าใจเรื่องอื่นแล้วกันสมมุติจะไปละหมาดสมมุติจะไปละหมาดที่ศูนย์กลางเงี้ยนะจะไปละหมาดศูนย์กลางตอนนั้นสมมุติกำลังจะอิกอมะนะกำลังจะอิกอมะยังอยู่ตรงนี้อยู่นะยังอยู่ตรงนี้อยู่คิดว่าตัวเองมีจักรยานเนี่ยปั่นไม่ถึงแน่นอนจักรยานเนี่ยปั่นไปไม่ถึงยังไงไม่ทันละหมาดแน่นอนแต่มีมอเตอร์ไซค์วินอยู่การขึ้นมอเตอร์ไซค์วินนั้นวาญิบเพื่อให้ตัวเองนั้นไปสู่สิ่งที่วาญิบงงไหมไม่งงนะโอเคอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติเดินตลาดวันนั้นไม่รู้อารมณ์ไหนนะใส่ขาสั้นไปดีไหมยกตัวอย่างนี้ไม่ดีมั้งเอางี้วันนั้นเดินตลาดใส่ขายาวแหละแต่ล้มขาขาดไม่ใช่ขาขาด
างเกงขาดนะเห็นเปิดเอาร้อนะเกงขาดเปิดเอาร้อนได้เวลาละหมาดพอดีละหมาดได้ไหมไม่ได้เห็นร้านนี่อยู่ร้านขายกางเกงอยู่นะกางเกงขายาวตัวละร้อยวาญิบต้องซื้อกางเกงบอกเอ้ยนึกในใจนะเดี๋ยวกลับไปละหมาดบ้านไม่น่าทันแน่นอนนะละหมาดแถวนี้ก็ไม่มีสโลงให้ยืมสุเหร่าก็ไม่มีที่ละหมาดมีอยู่แล้วน้ำวุฒุน้ำละหมาดมีแต่ไม่มีกางเกงเอาร้อเปิดจะไปถกดึงขึ้นลงก็ไม่ได้เอ้ยร้านนั้นขายกางเกงอยู่ตัวละร้อยพอนะไม่ใช่แบบตัวกางเกงยีนรีวายตัวละเป็นพันไม่ต้องไม่เอานะไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะพี่น้องนะเอาว่าเอาตัวละร้อยพอเอ้ยตัวละร้อยวายิบต้องซื้อเพื่อที่จะให้ละหมาดนั้นสมบูรณ์งงไหมไม่งงนะตะยามุมตะยามุมสมมติตะยามุมตรงนั้นเนี่ยไม่มีเลยน้ำไม่มีเลยน้ำไม่มีที่จะไม่มีที่ที่จะอาบน้ำละหมาดนะจะตะยามุมได้ไหมถ้าหากว่าตรงนั้นเนี่ยมีร้านขายน้ำอยู่น้ำแกลอนหนึ่งสมมุติ10บาทนะบุรุได้แล้วนะแกลอนหนึ่งลิตรลิตรกว่าๆสมมุตินะ10บาทจำเป็นที่จะต้องซื้อน้ำนั้นการไปตะยามุมถือว่าไม่ซ้อใช้ไม่ได้เพราะว่ามีน้ำอยู่มีตังค์ด้วยนะต้องมีตังค์ด้วยถึงจะซื้อน้ำนะแต่ไม่มีตังค์ไว้ว่ากันไปขอเขาหรือยังไงอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวพูดกรณีที่จำเป็นที่จะต้องซื้อเพื่อที่ทำให้สิ่งที่วาญิบกว่านั้นสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในกวาเอตอันอุซูลียะนะครับต่อมาพี่น้องต่อมาฟาอินนะกอบละซออิมุเอาบาชะรอวะคอรัจมินฮุมานียุนฟาซะดะซอมะฮูนะเชคอรอจีบอกว่าใครก็ตามที่อะไรนะเพราะว่าหากว่าคนถือเสื้ออดเนี่ยไปหอมภรรยาไปจูบภรรยาไปหยอกล้อกับภรรยาไปเล่าโลมภรรยาเล่นๆนะจนกระทั่งมานีหรือน้ำอสุจิของเขาเนี่ยเคลื่อนออกมาเนี่ยการถือสดนั้นใช้ไม่ได้นะครับวะกะซาลิกะเรากัรรอรอนันนะซอรฟะอันซะละฟะซะดะซอมะฮูใครก็หรือสมมุติว่าไปมองภรรยาบ่อยๆนะมองภรรยาบ่อยๆแล้วกันเอาจนกระทั่งหลังก็เสียสิทธิ์อดเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นต้องเลี่ยงนะใครเป็นแบบนี้ต้องเลี่ยงว่ากาดาเราอิสตัมนาวะอัมนะฟาซาดะซาวมะฮูใครก็ตามที่ไปช่วยตัวเองเหมือนกันช่วยตัวเองจนกระทั่งหลังก็เสียสิทธิ์อดนะครับจำเป็นที่จะต้องกอดอใช้การบวชวันนั้นแต่ว่าไม่จำเป็นต้องจ่ายกัฟฟาร์ไม่มีค่าปรับใดๆนะครับไม่มีค่าปรับอะไรจำเป็นที่จะต้องไอ้ส่วนของกัฟฟาร์เนี่ยนะครับก็คือเฉพาะในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในช่วงกลางวันของรอมฎอนเท่านั้นนะครับอื่นจากนี้ที่ทำให้การหลั่งเกิดขึ้นเนี่ยนะการหลั่งอสุจิเกิดขึ้นเนี่ยไม่ถือว่าอะไรไม่ถือว่าต้องจ่ายกัฟฟาร์ไม่ต้องจ่ายค่าปรับใดๆแค่บวชใช้ในเดือนถัดไปนั่นเองนะแต่ใครก็ตามที่คิดนี่เช็ครอจีบอกใครก็ตามที่คิดนั่งคุณคิดอยู่คิดจนกระทั่งหลังคิดเผลอๆคิดนะคิดไปก็จนกระทั่งหลังหรือไปเห็นนะไปเห็นแล้วก็หลังเห็นแค่ครั้งเดียวเลยแวบนึงแว็บหนึ่งแล้วก็หลังโดยที่ว่าไม่มีเจตนานะไม่มีเจตนาที่จะมองต่อเนื่องนะไม่มีเจตนาที่มองต่อเนื่องหรือไม่มีเจตนาที่ว่าจะคิดต่อเนื่องเนี่ยการถือสินอดนั้นไม่เสียการถือสินอดนั้นใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกลันฮูลาอิคติยารอลาฮูนะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นนะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นแบบนั้นเขาเลือกเขากำหนดควบคุมไม่ได้ถ้านึกปุ๊บแล้วมันไหลนึกปุ๊บแล้วมันหลั่งนะแบบนี้ถือว่าการถือสินอดนั้นใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเพราะเขานั้นไม่ตั้งใจแต่ต่างจากคนที่ตั้งใจที่จะไปเล้าโลมภรรยาไปหยอกล้อกับภรรยาแล้วสุดท้ายนะหลั่งอันนี้
่านถือสินอดนั้นใช้ไม่ได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องจ่ายกัฟฟาร์แค่ถือสินอดชดใช้ก็พอนะครับข้อที่7นะข้อที่7ก็คือข้อผ่อนปลนนะอะไรบ้าง1เชคกะบีรหมายถึงว่าคนคนแก่นะคนมีอายุเยอะนะครับผู้ชายที่มีอายุเยอะหรือผู้หญิงที่มีอายุเยอะเนี่ยนะครับผ่อนปลนที่จะไม่ถือสินอดก็ได้นะและคนที่เป็นคนป่วยป่วยที่เป็นชนิดที่ว่ารักษาไม่หายป่วยที่รักษาไม่หายและส่งผลกับอะไรครับการถือสินอดนะเช่นอะไรโรคหัวใจนะบางคนส่วนเส้นหัวใจเนี่ยต้องกินยาแอสไพรินตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้อะไรนะเส้นที่สวนไปเนี่ยนะที่มันเคยตันเนี่ยมันกลับมาตันอีกรอบหนึ่งเขาต้องกินตลอดหยุดไม่ได้นะไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องถือสินอดได้ใครก็ตามที่เป็นเบาหวานจะต้องฉีดยาแอนซูลินเนี่ยช่วงกลางวันนะหรือจะต้องกินยาเบาหวานเนี่ยช่วงไหนก็ตามแต่เนี่ยมันมีแล้วแต่นะแล้วแต่สภาพของหมอที่จ่ายนะมีเช้ามีกลางวันมีเย็นถ้าไม่กินอันตรายถึงชีวิตนะพี่น้องไม่กินเนี่ยบางคนเบาหวานสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวนะน็อกได้นะน็อกได้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าป่วยแบบไม่รู้ว่าจะหายวันไหนยากที่จะหายพวกโรคเหล่านี้นะความดันเบาหวานความดันก็แล้วแต่ต้องดูว่าเราสามารถที่จะจัดยาในช่วงกินยาช่วงเช้าก่อนได้ไหมมันมียาที่กินช่วงเช้ามีนะยาความดันอันนี้ต้องถามหมอบอกว่าสมมติผมว่าสภาพคุณเนี่ยกินเม็ดเดียวไม่อยู่ต้องกินเม็ดเช้าเม็ดกลางวันด้วยไม่งั้นความดันสูงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ของหมออันนี้พูดถึงความดันอ่ะนะกดไหลย้อนไม่เข้าครับกดไหลย้อนไม่เข้าหมายถึงว่ากดไหลย้อนเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะหายเพราะการกินยาในเรื่องกดไหลย้อนเนี่ยใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์หรือ1เดือนก็เห็นผลแล้วอินชาอัลเลาะห์นะกดไหลย้อนนะอะไรครับโอ้โหถ้าเป็นโรคมะเร็งนี่ไม่ต้องถืออดครับผมใช่หมายถึงว่าเป็นผู้ป่วยที่คือโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ว่ายากที่จะหายนะแล้วก็จะต้องกินยาตลอดถูกไหมฮะไม่จำเป็นที่ต้องถือสินอดไม่จำเป็นที่ต้องถือสินอดอนุญาตให้ไม่ถือสินอดได้แต่ก็จะต้องจ่ายฟิตยะจ่ายฟิตยะฟิตยะเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ600ถึง700กรัมนะครับตามการคำนวณของสำนักจุฬาราชมณฑีนะ600ถึง700กรัมจากข้าวสารก็คำนวณไปสิว่า1เดือน600กรัมกี่กิโลกี่บาทว่าไปค่าข้าวสารที่เรากินข้าวหอมที่เราซื้อกันอยู่มาหุงที่บ้านเนี่ยมันกี่บาทต่อ1กิโลก็คำนวณไปนะจะทำเป็นอาหารให้กับคนยากจนก็ได้แต่ละคนก็ได้นะจะก็อนุญาตเช่นเดียวกันที่จะให้กับคนขัดสนเนี่ยมิสกีนนะคนขัดสนเนี่ยคนเดียวเลยนะครับ30วัน30ที่เนี่ย30กล่องสมมติทำอาหารนะ30กล่องก็ให้ได้เลยคนเดียวก็เป็นที่อนุญาตเช่นเดียวกันนะทัศนะที่มีน้ำหนักก็คืออนุญาตให้ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหายากนะครับถ้าจะบอกว่า30วันเนี่ยต้องให้30คนเนี่ยยากนะผู้เก็มเราเนี่ยบางทีเนี่ยหายากคนที่ขัดสนเนี่ย30คนไม่ซ้ำหน้าเนี่ยหายากเหมือนกันนะก็เป็นสิ่งที่อนุญาตให้จะให้คนคนเดียวก็ได้นะครับอนุญาตให้คนคนเดียวในการที่จะในส่วนของฟิตยะนะโอเคทวนกันใหม่ก็คือคนแก่นะครับหรือคนที่เป็นคนป่วยที่ลายุดจะก็คือไม่มีความหวังที่จะหายนะไม่มีความหวังที่จะหายเป็นโรคร้ายแรงนะครับถือว่าพูดเข้าใจง่ายคือเป็นโรคร้ายแรงนะเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยอนุญาตให้ทำการไม่บวชนะไม่ต้องถือสินอดแต่ก็ต้องจ่ายอาหารให้กับคนยากจนต่อ1วันที่เขาไม่ได้บวชนะต่อ1วันที่เขาไม่ได้บวชอันนี้คือเป็นทัศนะของจุมฮูดอุลามะหมายถึงว่าเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับต่ออายะห์อัลกุรอานที่ว่าวะอะลัลลซีนะยูตีกูนะฮูฟิตยะตุนตออามุมิสกีนและสำหรับบุคคลที่มีความสามารถ
ในกุรอานแปลว่ามีความสามารถคือตรงนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับมีมีความเห็นกันในเรื่องของอายะดังกล่าวมีความเห็นว่าอายะดังกล่าวเนี่ยนะครับถูกนี่อะไรนะถูกยกเลิกไปแล้วบันซูคนะเพราะว่าอายะนี้ถูกประทานในช่วงต้นของการประทานการช่วงต้นของการกำหนดให้ถือศีลอดครั้งแรกเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดในการถือศีลอดเนี่ยเป็นการเลือกนะเลือกระหว่างจะถือก็ได้ไม่ถือก็ได้เข้าใจมั้ยส่วนคนไม่ถือก็ต้องจ่ายอาหารส่วนคนถือก็ไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพออัลลอฮ์กำหนดมาชัดเจนเนี่ยว่าจำเป็นจะต้องถือศีลอดเนี่ยอายะดังกล่าวนี้ก็มีทัศนะนักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามันคือเป็นอายะเป็นองค์การที่ถูกยกเลิกไปแล้วเนี่ยฮุกกลมถูกยกเลิกไปแล้วแต่ก็มีนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าอายะนี้ไม่ได้ถูกยกเลิกแต่เป็นการอ่านอีกแบบหนึ่งนะอันนี้เป็นคำพูดของท่านอิบนุอับบาสวะอะลัลลดีนะยุตะวิกูนะฮูหมายถึงและสำหรับบรรดาผู้ที่เข้าเงื่อนไขในการถือศีลอดนะแต่ไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้หมายถึงว่าคนที่เป็นคนแก่เนี่ยนะคนที่เป็นคนชราภาพเนี่ยมีข้ออะไรบ้างที่ไม่อนุญาตให้เขาถือศีลอดไม่มีนะแต่ที่เขาถือศีลอดไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าเขาไม่ไหวเขาแย่คนเหล่านี้นะฮุกกลมเดิมก็คือจะต้องถือศีลอดไม่ใช่คนป่วยนะฮุกกลมเดิมคือต้องถือศีลอดแต่อะไรครับแต่ว่าอันเนื่องมาจากความชราของเขาเนี่ยนะครับความชราของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่คนบ้านะไม่ใช่นี่คนละเรื่องนะแต่คนบ้าเนี่ยไม่การถือศีลอดไม่ได้ถูกกำหนดไว้คือไม่ใช่มุกัลลัฟอ่ะนะไม่ใช่คนที่ถูกบังคับหรือว่าจำเป็นจะต้องถือศีลอดคนบ้านเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องจ่ายฟิตยาให้เขาเข้าใจไหมทีนี้เนี่ยคนแก่คนที่มีคนชราภาพหรือว่าคนที่เป็นคนป่วยที่เป็นผู้ป่วยร้ายแรงเนี่ยนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยเขาถือศีลอดได้แต่การถือศีลอดเขาเนี่ยมันจะทำให้เกิดอันตรายแต่เกิดอันตรายต่อตัวของเขาเองนะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เข้าเงื่อนไขในการถือศีลอดแต่เขาไม่สามารถที่ถือศีลอดได้ฉะนั้นฟิตยะตุนต่ออามูมิสกีนเขาจะต้องจ่ายฟิตยะจ่ายอาหารให้กับคนขัดสนตรงนี้นะครับ หมายความว่าฮุกกลมยังเหลืออยู่นะอายะดังกล่าวนี้ถูกยกเลิกนะถูกยกเลิกแต่ฮุกกลมยังคงอยู่ฮุกกลมของการจ่ายฟิตยะสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้ยังคงอยู่หมายถึงว่ายังจำเป็นจะต้องจ่ายฟิตยาอยู่นั่นเองเข้าใจไหมประมาณนี้นะครับต่อมาข้อที่8นะข้อที่8ข้อสุดท้ายส่งเสริมนะยัสตะฮิบส่งเสริมให้ผู้ปกครองทำการถือศีลอดให้กับคนตายนะถือศีลอดแทนให้กับคนตายนะแล้วก็ถือว่าการถือศีลอดของเขานั้นใช้ได้นะครับและเป็นการที่จะทำให้คนตายนั้นรอดพ้นจากการขาดศีลอดหมายถึงว่าสมมุติเรามีพ่อที่ป่วยในที่นี้เนี่ยเป็นป่วยแบบเล็กๆน้อยๆนะสมมุติอ่ะนะไม่ได้ป่วยถึงขั้นโรคร้ายแรงป่วยและท่านไม่ได้ถือศีลอดนะและท่านก็ไม่ได้ชดใช้ด้วยก็เป็นไข้หวัดธรรมดาเป็นไข้หวัดธรรมดาเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยอนุญาตนะหรือว่าเดินทางอย่างเงี้ยอนุญาตให้ทำการละศีลอดได้ไม่ต้องถือศีลอดนะแต่ว่าจะไม่ต้องชดใช้ไงทีนี้พอเขาเสียชีวิตลงไม่ทันได้ชดใช้อนุญาตให้ลูกของเขาทำการถือศีลอดแทนคนตายได้เข้าใจไหมกี่วันกี่คืนกี่เดือนก็แล้วไปก็คำนวณไปก็ถือศีลอดไปนะครับมีหะดีษจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่ามันมาตะ
วะอะลัยฮิซิยามุนซอมาอันฮุวะลียูฮูใครก็ตามนะครับที่เสียชีวิตลงและเขายังมีภาระของการที่จะติดพันอยู่นะนี่รวมไปถึงการนะซัตการบนบานด้วยนะสมมติว่าพ่อหรือคนในครอบครัวเนี่ยไปบนบานว่าถ้าได้แบบนั้นจะถือสิทธิ์เท่านี้แต่เสียชีวิตลงก่อนไม่ได้ชดใช้ในการสาบานตรงนั้นก็อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือว่าคนที่อยู่ภายใต้อานัตเนี่ยทำการถือสิทธิ์แทนได้นะครับมันมาตาวาและอิสยามุนซอมาอันฮุวาลียูฮูนะใครก็ตามที่เสียชีวิตลงและยังมีการมีสิทธิ์อดที่จะต้องติดพันกับเขาอยู่เนี่ยซอมาอันฮุวาลียูฮูคนที่เป็นวลีของเขาเนี่ยสามารถที่จะถือสิทธิ์ทดแทนกันได้วะอินชาอัตอามาอันฮุอันกุลิยอมินมิสกีนั้นฟะวะลียุมุคัยยัรบัยนัสซิยามิวัลอิฎอามแต่ถ้าหากว่าเป็นการถือสิทธิ์อดนะเป็นการถือสิทธิ์อดในช่วงหมายถึงว่าเป็นการถือสิทธิ์อดเนี่ยแทนเนี่ยมีการที่จะเลือกได้ด้วยนะถ้าหากว่าคนนั้นเนี่ยถือสิทธิ์อดด้วยแล้วก็ต้องจ่ายฟิตยะด้วยเนี่ยเช่นอันนี้เขาพูดถึงทัศนะที่พูดถึงว่าคนที่ให้นมนะคนที่ให้นมบุตรคนที่ให้นมบุตรเนี่ยมีทัศนะที่ว่าเป็นทัศนะของจุมพูดก็คือทำการชดใช้นะทำการชดใช้แล้วก็ทำการจ่ายฟิตยะนะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เองเนี่ยให้เลือกระหว่างให้เลือกได้ว่าจะถือเส้นอดแทนหรือว่าจะจ่ายอาหารให้แทนนะโอเคหมายถึงว่าวาลีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะถือสิทธิ์แทนหรือว่าจะจ่ายอาหารให้แทนก็ได้นะครับตรงนี้อ่ะต่อมานะครับใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเนี่ยอ่านผมจะไปแบบเร็วเลยนิดนึงแล้วกันอ่ะต่อมาบทต่อไปก็คือส่วนหนึ่งของอะห์กามในเรื่องของคนที่นอนนะนอมุซอยมคนถือสิทธิ์แล้วนอนหลับนะเป็นบทบัญญัติต่างๆว่าด้วยเรื่องของการนอนของคนถือสิทธิ์อดนะเขาบอกว่าใครก็ตามที่นอนทั้งวันเลยนอนทั้งวันในรอมฎอนเนี่ยนอนทั้งวันไม่ทำอะไรนอนทั้งวันเลยถือสิทธิ์ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับถือสิทธิ์ใช้ได้เพราะว่าการนอนนั้นไม่ทำให้ความรู้สึกหายไปบอกว่าสะกิดก็ตื่นนะตื่นหน่อยตื่นนะครับนะอันนี้คือการนอนนอนเนี่ยถือว่าบวชใช้ได้แต่ใครก็ตามที่หมดสติแตกต่างนะนอนกับหมดสติคนละเรื่องนะหมดสติทั้งคืนทั้งวันหมดสติทั้งวันเลยในรอมฎอนเนี่ยนะครับเชคอัลรอจีฮีบอกว่าอะไรจำเป็นที่จะต้องชดใช้ในวันนั้นถือว่าถือการถือโซนนั้นใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนคนเนี้ยเข้าในเงื่อนไขของการถือศีลอดวาญิบต้องถือศีลอดและการหมดสติเนี่ยการอิกมาในการหมดสติตรงนี้เนี่ยนะมันทำให้อะไรความรู้สึกหายไปหมดสิ้นเลยสะกิดก็ไม่ตื่นนะคนเป็นลมเนี่ยสะกิดก็ไม่ตื่นอิกมาตรงนี้เนี่ยแปลว่าเป็นเจ้าชายนิทราก็ได้นะเจ้าชายนิทราหมายถึงว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสมองเนี่ยนะหมายถึงว่าเวลามีการหัวใจหยุดเต้นเวลาหัวใจหยุดเต้นพี่น้องชีวิตของเราเนี่ยมีแค่30 นาทีสุดท้ายที่เหลือผมเคยพูดไหมเราเคยพูดอยู่นะชีวิตของเรามีแค่30 นาทีสุดท้ายที่เหลือหมอจะถามว่าจะปั๊มหัวใจเราเนี่ยให้สุดไหม30 นาทีเนี่ยในแต่ละวินาทีที่หัวใจเราหยุดเต้นเนี่ยหัวใจของเราจะเหมือนกับว่าถูกแผลหมอเขาบอกว่าเหมือนเอามีดเฉือนจะมีตำหนิหัวใจจะมีตำหนิเหมือนถูกทำร้ายอันเนื่องมาจากการหยุดเต้นตรงนั้นแล้วไม่พอนะออกซิเจนไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองออกซิเจนเนี่ยหมายถึงว่าหยุดเต้นก็หยุดหายใจด้วยออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองทำให้สมองเนี่ยค่อยๆเสื่อมไม่ค่อยตายลงบางจุดฉะนั้นเนี่ยการไม่หยุดหายใจเลยถือว่าเป็นเรื่องดีๆแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้นะ
แต่ใครก็ตามที่หยุดหายใจแล้วบางครั้งเนี่ยมันทำให้มันกลายเป็นเจ้าสาวนิทราออกซิเจนไม่ทำการไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองทำให้สมองเนี่ยหยุดทำงานบางส่วนสมองตายบางส่วนเขาไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นคนเดิมหรือว่าใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้อาจจะเป็นเจ้าชายนิทราอาจจะมีการพูดบ้างหรือมีการขยับบ้างนะตัวนี้เขาเรียกว่าเอกมาการหมดสติทั้งหมดนะเข้าวงกลมของการหมดสติทั้งหมดนะฟาลาบุดดาลาฮูมินันนียะหมายถึงว่าคนอันนี้เรากำลังพูดถึง2ฮุกกลมนะฮุกกลมของการนอนกับฮุกกลมของการหมดสติถ้าคนที่นอนเนี่ยคนที่นอนหลับนะนอนหลับทั้งคืนเลยทั้งวันเลยเนี่ยหมายว่านอนตั้งแต่อิชาตื่นอีกทีมักริบหมดซ้อมไหมนอนตั้งแต่อิชานะใครมาหูนอนทรคดแล้วกันมันมีนะพี่น้องมันมีจริงอันนี้ผมบอกเลยมันมีจริงผมเจอคนหนึ่งรุ่นพี่ตอนไปเรียนอยู่ต่างประเทศนอน24ชั่วโมงอโทษเวอร์ไป23พออ่ะตื่นมากินข้าวแล้วดูบุหรี่แล้วก็นอนต่อตื่นมากินทิฟฟี่อ่ะผมไม่รู้เขาติดหรือเปล่านะแต่เขาไม่ได้ป่วยนะผมเห็นทิฟฟี่ตั้งอยู่ตื่นมากินทิฟฟี่ไปดูบุหรี่แล้วกินข้าวแล้วก็มานอนผมวันนั้นเนี่ยผมโอ้โหมาชาวล็อกก็ไม่ได้นะแม่ละหมาดไม่ละหมาดนะคือก็อยู่ได้ประมาณแค่วัน2วันผมเครียดไม่ไหวไม่มีใครรับได้ผมเครียดวันนั้นเครียดไม่รู้จะคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะหารือกันว่าจะทำไงคือมันก็ว่าเขาก็ไปเรียนมาหลายที่แล้วนะแล้วก็เหมือนกับว่าไปตรงนั้นก็ไม่ไหวเรียนตรงนี้ก็ไม่ไหวไอ้ตรงนั้นอ่ะที่สุดท้ายของประเทศนั้นน่ะนะที่สามารถเรียนได้นะที่สุดท้ายแล้วขนของมาเลยผมก็ไม่รู้ว่าปุ่มหลังก็เป็นยังไงนะแต่เห็นแค่วัน2วันแรกผมเครียดแบบผมเครียดเลยเครียดมากๆเลยผมเครียดคนอะไรมันนอนทรหด23ชั่วโมงนอนไปอ่ะตื่นมาแค่ดูบุหรี่แล้วก็กินข้าวเข้าน้ำแค่นั้นเองใช้ชีวิตทั้งวันบนเตียงนะมีงั้นจริงอ่ะสมมุติเป็นอย่างนั้นคือเราใช้ได้เพราะว่าเขาถ้าเนียนนะเงื่อนไขคือถ้าเนียนนะหมายว่านอนแต่อิชาวันละ23ชั่วโมงเกินไปนอนแต่อิชาตื่นมาที่มักริบนะถ้าก่อนนอนเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะตื่นนะจะตื่นซุบฮีจะตื่นมากินซะฮูดเนียนว่าเดี๋ยวจะบวชพรุ่งนี้นะมีเนียนอยู่มารู้สึกตัวดิโอ้โหนาฬิกาไม่ปลุกนาฬิกาไม่ปลุกตื่นนี่มักริบอีกวันนึงไม่น่ามีนะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆถือว่าถึงโหลดใช้ได้นะครับถึงโหลดใช้ได้นะอันนี้นอนนะไม่ใช่หมดสตินะแต่ที่ถ้านอนอาจจะหมดสติหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาดูรีดีกว่านอนในอิชาถึงดูรีดีกว่าเพราะบางทีเดี๋ยวคนเถียงโอ้ยอาจารย์นอนขนาดนี้เขาเรียกหมดสติแล้วไม่น่าได้ไม่น่าคนหลับลึกแหละแต่หมดสติแล้วภาพเนี่ยเอางี้นอนตั้งแต่อิชาตื่นทีตอนดูรีแล้วดูรีแล้วกันนะดูรีแล้วกันอันนี้คือนอนนะแต่ถ้าหมดสติ แต่ถ้าหมดสติพี่น้องหมดสติเนี่ยหมายถึงเป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟีอีแล้วก็อิหม่ามอะห์มัดนะมัซฮับของชาฟีอีแล้วก็อิหม่ามอะห์มัดถึงแม้ว่ามีเนียดอยู่นอนตั้งแต่ซุบฮีนะซุบฮีไม่ใช่นอนหมดสติตั้งแต่ซุบฮีไปจนถึงมักริบพร้อมกับมีเนียดนะพร้อมกับมีเนียดถือว่าใช้ไม่ได้หรือทรงใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่ามีเนียนนะถึงแม้ว่ามีเนียนนะย้ำนะถึงแม้ว่ามีเนียนการใช่หมดสตินะพี่น้องหมดสติหมายถึงว่าถ้าหากว่าซักรอเคสครับถ้าหากว่าแต่ว่าหมดสติแต่ว่ามีเนียนนะหมดสติตอนฟัจร์มีสตินะไอ้โทษมีเนียนนะแล้วไปตื่นตอนซุบฮีโทษไปตื่นตอนซุฮรีเนี่ยหมดสตินะมีเนียดแล้วไปตื่นตอนซุฮรีถือว่าใช้ได้มัซฮับอิหม่ามอะห์มัดแต่ถ้าสมมติว่าบวชอยู่ตอนแล้วก็ไปถึงซุฮรีแล้วโอ้โหวันนั้นแดดร้อนมากเป็นลมหมดสติไปก็เป็นทัศนะหนึ่งของอิหม่ามชาฟีเหมือนกันที่ว่า
ถึงแม้ว่าเพียงเสี้ยวเดียวที่ว่าหมดสติเนี่ยก็ถือว่าการถือโซนนั้นใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือการตื่นมาบางช่วงเวลาหมดสตินะพร้อมกับมีเนียดตื่นมาบางช่วงระหว่างกลางวันเนี่ยนะสามารถที่จะถือโซนต่อได้นะครับการถือโซนนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องชดใช้หมดสตินะแต่การนอนเนี่ยอนุโลมจะนอนได้ทั้งวันก็เชิญนอนนะนี่ต้องเป็นนิยามของคำว่านอนนะไม่ใช่หมดสตินะครับเพราะสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไงเอ่ยนอนมีความรู้สึกอยู่สะกิดก็ตื่นนะลึกหน่อยก็สะกิดแรงหน่อยแต่หมดสติเนี่ยหมดสติก็คือความรู้สึกเนี่ยหายไปหมดสิ้นเลยกูไม่กลับเลยความรู้สึกเนี่ยหายไปหมดสิ้นเลยจนกว่าเขาจะดีขึ้นเองนะอันนี้คือนิยามของหมดสติส่วนนี้ของการนอนก็คือยังมีความรู้สึกอยู่นั่นเองนะครับก็คือหลักฐานที่ว่าการนอนแล้วไม่เสียสินอดเนี่ยอินนามัลอะมาลูบินิยะวะอินนามาลิกุลอิมมานะวะนะแท้จริงแล้วการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับเจตนานะครับเป็นหะดีษกว้างๆทั่วไปในเรื่องของการเจตนานะต่อมาข้อ2ในเรื่องการนอนถ้าหากว่าคนที่ถือสินอดฝันเปียกนะในช่วงวันของรอมฎอนก็ให้อะไรครับอาบน้ำแล้วก็ถือสินอดต่อการถือสินอดนั้นใช้ได้นะครับนะจากเพราะว่าการฝันเปียกเนี่ยมันเลือกไม่ได้มันเลี่ยงไม่ได้มันมาเองนะครับไม่ใช่การเลือกของเรานะไม่ใช่การเลือกของเรามันมาเองโดยที่ว่าควบคุมไม่ได้นะครับลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาอุซาฮาอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะกระทำได้นะข้อ3คนที่ถือสินอดเช้ามาอันนี้เราคุยกันแล้วเนาะถือสินอดแล้วเช้ามานั้นมีหะดัษถือสินอดใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับถือสินอดนั้นใช้ได้นะครับผมโอเคในเรื่องของการตื่นเช้ามาแล้วก็มีฮะดัษแล้วก็ถือสินอดใช้ได้เนี่ยถือว่ามีข้อขัดแย้งกันของนักวิชาการนะเข้าใจไหมอันนี้เอาพูดก่อนนะมีข้อขัดแย้งกันแต่ว่าข้อขัดแย้งตรงนี้เนี่ยไม่ถือว่าอะไรไม่ถือว่าเป็นการขัดแย้งที่มีน้ำหนักไม่ถือว่าเป็นการขัดแย้งที่มีน้ำหนักหมายความว่ามีการขัดแย้งจริงๆอยู่ในบางท่านของตาบีอินเพราะมีหะดีษของท่านอบูฮุไรเราะห์นะมีหะดีษของท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยบอกว่าใครก็ตามที่ตื่นมาในสภาพของในสภาพที่มีหะดัษเนี่ยฟะลาซอมะละฮูไม่มีการถือโซ่สำหรับเขาเข้าใจไหมแต่อันนี้มันคือช่วงต้นของการกำหนดการถือสินอดเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยท่านอบูฮุไรเราะห์ก็กลับคำฟัตวาหมายถึงว่าเปลี่ยนคำที่ท่านยึดถือมายึดถือหะดีษของท่านหญิงไอชาแทนเพราะน้ำหนักคำพูดเพราะว่าท่านหญิงไอชานั้นมีน้ำหนักที่สุดจนกระทั่งเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นอิจมาเมื่อก่อนมีคิลาฟมีการขัดแย้งอยู่สุดท้ายแล้วในยุคหลังก็มีการอิจมาเกิดขึ้นว่าใครก็ตามที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วมีหะดัษใหญ่เขาการถือโซนของเขานั้นใช้ได้นะครับข้อต่อมาข้อที่4นะคนที่เป็นประจำเดือนนะครับแล้วก็คนที่มีนิฟาสนะนิฟาสนิฟาสก็คือเลือดหลังคลอดบุตรนะเลือดหลังคลอดบุตรเยอะสุดก็40วันนะครับระยะเวลาของเลือดที่ออกมาหลังจากคลอดบุตรเนี่ย40วันคนที่เป็นเฮดหรือมามีประจำเดือนหรือว่ามีนิฟาสเนี่ยผู้กลมเดียวกันก็คือหรือว่าถ้าภรรยามีประจำเดือนถ้าภรรยามีเลือดหลังคลอดบุตรเนี่ยมีนิฟาสเนี่ยในระยะเวลา40วันเนี่ยไม่อนุญาตให้ทำการอย่าอะไรกับภรรยานะนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือ เมื่ออะไรเมื่อเลือดหยุดพอดีนะ
มายถึงว่าเมื่อเลือดหยุดพอดีแล้วก็หมายถึงว่าสมมตินะพูดกันง่ายๆก็คือสมมติภรรยาเราเนี่ยสะอาดเกลี้ยงอะนะหมายถึงว่าเลือดประจำเดือนเนี่ยหยุดไหลช่วงก่อนที่จะซุบฮีนะเขาเธอเนี่ยบวชถือศีลอดได้ไหมได้นะเธอเนี่ยถือศีลอดได้ผู้หญิงถือศีลอดได้ตราบใดที่ตัวเองเนี่ยสะอาดก่อนที่จะเข้าเวลาซุบฮีจำเป็นต้องบวชนะไม่ใช่บอกโอ้ยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำยกคณัตเลยนะแต่ตัวเองแต่ว่าต้องมีเนียดด้วยเข้าใจไหมพร้อมกับมีเนียดด้วยแต่ว่าถ้าไม่มีเนียดเนี่ยการถือศีลอดใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าช่วงรอมฎอนเนี่ยก็มีทัศนะหนึ่งของมัซฮับมาลิกีเหมือนกันที่บอกว่าเราสามารถที่จะเนียดตั้งแต่ช่วงต้นของรอมฎอนว่าเราจะเนียดควบคุมเลยนะทั้งเดือนเลยเราจะบวชทั้งเดือนเราตั้งใจไม่มีวันไหนที่จะนี่บวชทั้งเดือนแต่เงื่อนไขคืออะไรรู้ไหมสมมติเราตั้งใจว่าจะเนียดทั้งเดือนแต่ว่ามีวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราดันขาดบวชนะเราจะต้องเนียดใหม่นะเราจะต้องเนียดใหม่นะครับอันนี้คือเงื่อนไขถ้าใครจะใช้ตรงนี้ใครจะยึดทัศนะนี้ก็ต้องเอามาให้ครบนะหมายถึงว่าต้องใช้ครบนะนะครับก็ใช้ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรฉะนั้นการถือศีลอดทั้งการเนียดทั้งเดือนแล้วก็การเนียดรายวันเนี่ยนะก็ดีกว่านะเนียดทั้งเดือนแล้วก็มาเนียดรายวันด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ได้ถือว่าดีที่สุดนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแล้วก็ดีที่สุดนะครับอ่ะผู้หญิงที่มีเลือดประจำเดือนมีเลือดหลังคลอดบุตรนะถ้าหากว่าเลือดของนางนั้นหมดไปก่อนที่จะอะไรก่อนที่จะถึงเวลาละหมาดฟัญญัตเนี่ยนะครับก็ถือว่าการถือศีลนั้นใช้ได้พร้อมกับว่าจะต้องมีเนียนด้วยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับใกล้จะจบละนิดนึงใกล้จบกี่รอบแล้วเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวผมจะรีบเดี๋ยวจะรีบไปแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่จำเป็นที่คนที่ถือศีลอดเนี่ยจะต้องหลีกหนีหลีกห่างนะอะไรบ้างนะการพูดเพ้อเจ้อการพูดเพ้อเจ้อหรือว่าการนินทานะครับแล้วก็การกระทำที่โง่เขานะแล้วก็คำพูดที่โกหกนะถือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับคำพูดนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องหลีกหนีหรือหลีกห่างนะเราควรที่จะหลีกห่างจากคำพูดที่ไม่ดีคำพูดที่โกหกคำพูดที่แสดงถึงสิ่งที่มันโง่เขานะและการกระทำด้วยนะครับการกระทำที่ไม่ดีการกระทำที่เป็นความผิดต่างๆนะครับบาปต่างๆนั่นเองการด่าทอการนินทาการไปชกต่อยหรือมีปัญหาทะเลาะวิวาทในช่วงถือศีลอดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ลดทอนอะไรครับลดทอนผลบุญนะเป็นสิ่งที่ลดทอนผลบุญไม่ได้ทำให้ถือศีลอดนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่วันนั้นไปเผลอต่อยคนอื่นแล้วอู้ไม่ได้วันนั้นเสียศีลอดไม่ใช่หมายถึงว่าการกระทำต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้การถือศีลอดของเรานั้นผลบุญนะผลบุญของเรานั้นด้อยค่าลงน้อยกว่าหมายถึงว่าผลบุญเนี่ยน้อยลงนะครับอ่ะหลักฐานก็คือหะดีษของท่านนบีฮุไรรอฮ์นะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัสซิยามุญุนนะตุนการถือศีลอดนั้นคือเกราะป้องกันนะการถือศีลอดนั้นคือเกราะป้องกันวะอิซากานะยอมุศอมิอะฮะดิกุมฟะลายัรฟุซวะลายัสคับฟะอินซาบะฮูอะฮะดุนเอากอตะละฮูฟัลยะกุนอินนีอิมรออุนซออิมุนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอัสซิยามุญุนนะตุนนะการถือศีลอดนั้นเป็นเกราะป้องกันว่าอิซากานะยอมุศอมิอะฮะดิกุมฟะลายัรฟุซวะลายัสคับเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยอยู่ในวันที่ท่านกำลังถือศีลอดอยู่ฟะลายัรฟุซท่านอย่าได้พูดจาไม่ดีพูดจาคำพูดที่น่ารังเกียจฟะลายัรฟุซวะลายัสคับและอย่าได้พูดจาชวนทะเลาะตะโกนโวกเวกวายหมายถึงว่าให้สำรวมตนเวลาเราถือศีลอดเนี่ยเราควรที่จะอยู่ในสภาพที่สำรวมกิริยาวาจาของเรานั่นเองนะฟะอินซาบะ
ฟอินซาบะฮูอะฮะดุนเอากอตะละฮูฟันยะกุลอินนีอิมรออุนซออิมุนถ้าหากว่ามีใครก็ตามมาด่าพวกท่านเนี่ยใครก็ตามมาด่าพวกท่านหรือว่ามาชวนตีชวนต่อยชวนทะเลาะเนี่ยนะครับจงกล่าวกับเขาว่าแท้จริงแล้วเรานั้นกำลังถือศีลอดอยู่นะอันนี้ก็คือเป็นรายงานจากอิหม่ามบุคอรีนะครับแล้วก็มีอีกรีวายะห์นึงที่บันทึกอยู่ในอิหม่ามบุคอรีเช่นกันใช้อีกคำหนึ่งใช้อีกสำนวนหนึ่งนะครับอัสซิยามุยุนนะตุนฟะลายัรฟุซวะลายัจฮัลวะอินิมรุอุนกอตะละฮูเอาชาตะมะฮูฟัลยะกุลอินนีซออิมุนมัรเตนนะความว่าการถือศีลนั้นเป็นเกราะป้องกันนะฉะนั้นแล้วพวกท่านเนี่ยอย่าได้พูดจาไม่ดีพูดจาที่น่ารังเกียจอย่าได้พูดจาที่น่ารังเกียจวะลายัจฮัลและอย่าทำตัวโง่เขลาทำตัวหรือพูดจาที่มันดูไม่ดีอ่ะนั่นแหละถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งมาชวนตีชนต่อยมาด่าทอเราเนี่ยฟันจะกุ้นจงกล่าวกับเขาไปว่าอินนี้ซออิมุนแท้จริงเรานั้นถือศีลอยู่2ครั้งเป็นการเตือนว่าคุณอย่ามาทำกับเราแบบนี้และเตือนตัวเองด้วยว่าเรากำลังถือศีลอยู่เราควรที่จะสำรวมตนและเขาควรที่จะหยุดในสิ่งที่กระทำกับเราแบบนั้นนะครับแล้วมีอีกหะดีษหนึ่งนะครับในเรื่องนี้ก็คือเป็นรายงานจากท่านนบีฮุไรเราะห์รอฮิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันลัมยะดะกอละซูรนะใครก็ตามที่ไม่ได้ทิ้งคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยคำพูดที่โกหกเนี่ยวัลอามะละบิแล้วก็ยังไม่กระทำโทษไม่ละทิ้งการกระทำการโกหกบทเท็จเนี่ยฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะตุนฟีอัยยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูสำหรับอัลลอฮ์แล้วนั้นไม่มีความต้องการเลยที่จะให้เขาคนนั้นเนี่ยทำการละทิ้งการกินและการดื่มนะหะดีษเนี่ยเป็นการขู่เข็นเป็นการขู่สำทับว่าใครก็ตามที่ยังไม่ละทิ้งการกระทำความชั่วนะเช่นการพูดจาโกหกหรือการกระทำสิ่งที่เป็นการหลอกลวงเนี่ยนะครับฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะตุนสำหรับอัลลอฮ์แล้วสำหรับอัลลอฮ์แล้วไม่มีความต้องการเลยที่จะให้เขาหรือให้ชายคนนี้ทำการอดอาหารอดการกินอดการดื่มมันหมายความว่าวันนี้เราพูดโกหกแล้วก็ซดน้ำซะเลยเพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการแล้วไม่ใช่นะหมายถึงผลบุญของการถือศีลนั้นลดทอนลงเพราะผลบุญของการถือศีลนั้นใครเป็นคนตอบแทนวะอานะอัจซีบิหะดีษกุดซีอัลลอฮ์บอกว่าทุกอย่างเนี่ยอามันทุกอย่างเนี่ยนะมีผลบุญกี่เท่านะแต่มีผลบุญเดียวเท่านั้นที่ฉันจะตอบแทนโดยที่ไม่บอกนะว่าเท่าไหร่แล้วแต่ฉันเลยแล้วแต่อัลลอฮ์เลยว่าจะให้เราเท่าไหร่ก็คือผลบุญของการถือศีลอดนะครับผลบุญของการถือศีลอดเป็นผลบุญเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเราตามที่พระองค์ทรงประสงค์อาจจะมากเท่าไหร่ไม่รู้นะอาจจะมากเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอ่ะข้อต่อไปข้อ2นะข้อ2เรื่องของการสิ่งที่คนถือศีลอดนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงก็คือการสูดน้ำเข้าจมูกหลีกเลี่ยงยังไงหลีกเลี่ยงที่จะสูดแรงๆนะไม่ควรที่จะสูดไปแรงๆเพราะการสูดไปแรงๆเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยเข้าจมูกจนทะลุถึงคอหอยแล้วก็ลงกระเพาะไปนั่นเองนะครับเพราะว่ากลัวว่าการกระทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำเนี่ยเข้าไปในคอลงกลืนลงคอซะเพราะว่ามีหะดีษนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านกล่าวว่าวะบาลิกฟินอิสตินชากท่านนบีบอกว่าพวกท่านจงอะไรครับพวกท่านจงสูดแรงๆนะหมายถึงว่าอิสติญชากเนี่ยสูดน้ำเข้าจมูกแรงๆอ้าวนบีสั่งอิลลาเว้นแต่อันตะกูนะซออิมันเว้นแต่ว่าท่านเนี่ยจะเป็นคนถือศีลอดถ้าท่านถือศีลอดอยู่ไม่ควรนะห้ามที่จะสูดน้ำแรงๆโดยตั้งใจถ้าตั้งใจสูดแรงๆเนี่ยและตั้งใจสูดแรงๆและน้ำเข้าจมูกจนทะลุถึงทะลุยังไงหมายว่าไหลลงคออ่ะนะทะลุมันดูรุนแรงมานะนี่มาไหลลงคออันเนี้ยเสียบวชนะครับอันเนี้ยเสียบวชนะ
นี่คือเสียบวชนะครับอ่ะต่อมาข้อที่3ละทิ้งการใช้ยาที่เป็นการสูดนะดาดมกันอ่ะใช้ยาที่มันเป็นการสูดนะเพราะว่ากลัวว่านะละควรละทิ้งนะอันนี้พูดถึงควรละทิ้งเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไปในคอเพราะว่าจมูกเนี่ยก็เป็นรูเปิดจมูกเนี่ยเป็นรูเปิดหูเนี่ยไม่ใช่รูเปิดนะเวลามันไปเอาอะไรแย่หูเอาน้ำหยอดหูเนี่ยมันไม่ลงมาในคอนะจมูกเนี่ยเป็นรูเปิดมันลงมาในคอนะครับ ตาเป็นรูเปิดไหมไม่ใช่รูเปิดฉะนั้นเวลาหยอดตาเนี่ยมันอาจจะลงมาที่จมูกก็ได้เชคุลอิสลามตะมียะบอกว่าใครก็ตามที่หยอดตาแล้วรู้สึกว่าขมคอเนี่ยถือว่าใช้ได้นะกระสุนนั้นใช้ได้เพราะว่าตาเนี่ยไม่ใช่ทางของการกินนะปากกับจมูกเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปกินของไอ้ปากเนี่ยก็คือเข้าไปได้นะคอแต่ตาเนี่ยใครก็ยัดอาหารเข้าไปในตาไม่มีนะมันไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นนะหมายถึงว่าแต่นี่หมายถึงว่าควรที่จะละทิ้งการสูดดมทางจมูกยาที่ใช้สูดดมทางจมูกนะครับเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวไอ้ยาตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปในคอจนกระทั่งลงไปในคอแล้วก็ทำให้เสียเสียนอดซะนะครับผมอัมมาเช็คอรอจิฮีนะครับแกก็พูดอยู่อัมมากิตรตุนฟินเอ็นฟินอุดุนและการหยอดตาเหมือนกันและการหยอดหูเนี่ยนะครับแล้วเช่นเดียวกับการทาใต้ตาเนี่ยนะการทาสีดำเนี่ยนะควรนะพูดถึงควรนะควรที่จะทำตอนกลางคืนหมายถึงว่าละสินอดไปแล้วเราค่อยหยอดปุ๊บเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็มีทัศนะที่บอกว่าไปหยอดหูหยอดตาก็ทำให้เสียสินอดด้วยเข้าใจไหมมีทัศนะอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะหลีกเลี่ยงของการขัดแย้งของบรรดานักวิชาการเนี่ยก็ควรที่จะทำหลังจากไม่ตัวเองไม่ได้บวชแล้วเหมือนว่าละสินอดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการคูรูจามินันคิลาฟนะเป็นการออกจากการขัดแย้งกันของคิลาฟของบรรดาอุลามะการขัดแย้งของบรรดาอุลามะถึงแม้ว่าเชคอารอจีบอกถึงแม้ว่าอินกานะซอฮีฮุอันนะฮูลายุฟติรถึงแม้ว่าการทําต่างๆเราเนี่ยมันไม่ทําให้เสียสินอดก็ตามโดยที่ว่าไม่มีดะลีลหรือหลักฐานมาบอกนะไม่มีหลักฐานบอกว่าใครก็ตามที่หยอดตาเท่ากับเสียสินอดใครก็ตามที่หยอดหูเท่ากับเสียสินอดไม่มีหลักฐานจากหะดีษนะครับแต่ว่าลินอิห์ติยาตเป็นการเผื่อไว้นะเป็นการออกห่างทำได้ไหมทำได้นะแต่ถ้าหากว่าไม่ทำดีกว่าไหมดีกว่าแยกกันนะทำได้ไหมทำได้แต่ถ้าไม่ทำดีกว่าทำได้ไหมเขาว่าไม่เสียสินอดแต่ถ้าคุณไม่ทำเลยมันก็จะดีกว่าเข้าใจไหมครับไม่ใช่ไม่ทำเลยก็คือไม่ทำไม่กล้าทำเลยไม่ใช่นะเป็นการหลีกห่างหรือออกห่างจากการขัดแย้งของบรรดาอุลามะนะครับอ่ะจะจบแล้วนะครับจะจบแล้วใกล้แล้วมิมมายุชรอลิซออิมจากสิ่งที่มีบัญญัติให้กับคนถือศีลอดนะบทสุดท้ายแล้วนะครับบทสุดท้ายแล้ว1การแปลงฟันนะการแปลงฟันนะครับแปลงฟันเนี่ยการแปลงฟันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กับคนที่ถือศีลอดนะในทุกๆการละหมาดก่อนที่จะโทษในทุกๆการอาบน้ำละหมาดเนี่ยส่งเสริมให้มีการแปลงฟันนะครับลาอาอันอาชุกกออะลาอุมมะติเอาอะลันนาสละอามัรตุฮุมบิสซิวากิมาอัลกุลลิศอลาตินเป็นรายงานจากท่านอบูฮุเรรอห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าหากว่าไม่ใช่เป็นการที่เกิดความลำบากยากเข็นแก่อุมมะห์ของฉันเนี่ยนะหรือกับบรรดามนุษย์ของคนทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่เป็นการยากเข็นนะฉันจะสั่งให้พวกเขาเนี่ยทำการแปลงฟันในทุกๆละหมาดนะมีคนหนึ่งนะกลับไปแล้วแหละจานฟาตินแกติดแปลงฟันมากเลย แกเป็นคนแปลงฟันบ่อยมากนะครับคือไม่ใช่ไม้ชีวากันนะเอาไม้ที่แปลงยาดีฟันเลยนะแปลงเขาแปลงฟันบ่อยมากนะครับลองไปดูฟันแกฟันขาวดูนะ
อันนี้แซวแกกลับไปแล้วนะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะถือว่าแปลงฟันแต่ทีนี้เนี่ยเขาว่าสิวากตรงนี้เนี่ยถึงว่าหมายถึงไม้สิวากนะไม้ขนนะไม้สิวากนะเขาเรียกกันไม้สิวากนะเอามาแปลงใช้ได้ครับใช้ได้หมายถึงว่าได้ก็ทำตามสุนัขท่านนบีถือว่าเป็นถือถ้าเนียดที่จะทำตามสุนัขท่านนบีก็สามารถใช้ได้นะครับผมใช้แปรงสีฟันได้ไหมก็ใช้ได้นะก็เข้าไปในส่วนของการทำความสะอาดฟันนั่นเองอะไรก็ตามที่เป็นการทำความสะอาดฟันจะใช้น้ำยาบ้วนปากน้ำอะไรอีกน่าจะมีแค่นั้นแหละใช้น้ำยาบ้วนปากหรือใช้ไหมขัดฟันก็เข้าในส่วนของการส่งเสริมในการทำความสะอาดฟันนะครับในช่วงในทุกๆการละหมาดส่งเสริมนะไม่ใช่จำเป็นนะครับแล้วก็ในหะดีษอีกหะดีษหนึ่งนะครับจากท่านซุเฮดบินฮาร์บนะในบันทึกในมุสลิมนะครับสำนวนเดียวกันนะท่านอิบนุกุซัยมะห์ก็บันทึกอยู่ในซอฮีห์ของท่านนะครับท่านกล่าวว่าการแปรงฟันเนี่ยนะครับการแปรงฟันเนี่ยไม่ได้ถูกยกเว้นนะหมายถึงว่าคนจะบวชหรือคนไม่บวชเนี่ยก็ไม่ได้ถูกยกเว้นไม่มีความแตกต่างเพราะว่ามันมีความขัดแย้งกันของนักวิชาการบางคนก็มองว่าการแปรงฟันในสภาพของการถือศีลอดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจพอพี่น้องเคยได้ยินไหมหะดีษที่บอกว่ากินปากของคนที่ถือศีลอดนั้นมันหอมเหมือนกับในสวรรค์นะเหมือนผลตอบแทนก็คือกินปากหอมเหมือนกับสมุทรเชียงถูกไหมนักวิชาการก็เลยมองว่าการที่จะไปทำให้ปากกลิ่นมันหายเนี่ยถือว่าเป็นการยะซูลุนนิอะมะห์ทำให้ความโปรดปรานที่อัลเลาะห์จะประทานให้เนี่ยหายไปนี่นักวิชาการส่วนหนึ่งนะแต่สนาที่มีน้ำหนักนะครับสนามีน้ำหนักก็คือสมควรที่จะแปรงฟันในทุกๆการอันนั้นละหมาดโดยเฉพาะคนที่ถือศีลอดโดยเฉพาะคนที่ถือศีลอดเพราะว่าเราต้องเวลาคนถือศีลอดเนี่ยเวลาท้องมันว่างอะนะปากมันก็จะเหม็นนะครับปากเหม็นจริงๆเพราะว่าเราท้องมาปากเหม็นอันนี้การไปพบเจอพบปากผู้คนเนี่ยมันก็ควรที่จะทำให้ปากหอมอยู่แล้วมันควรที่ทำให้ตัวของเราหอมอยู่แล้วนะครับส่วนหน้าหนึ่งหรือสิ่งที่ส่งเสริมหนึ่งเวลาเราจะมาพบเจอหรือมีการประชุมหรือว่าจะรวมกลุ่มกันเนี่ยอาบน้ำได้อาบน้ำเลยเนียดอาบน้ำนะครับอาบน้ำตัวนี้เราได้ผลบุญนะถือว่าเราทำการที่จะทำความสะอาดเพื่อที่จะร่างกายหอมเป็นการกิยาสกันหรือว่าเป็นการเทียบเคียงกันกับฮุกกลมของการไปละหมาดวันศุกร์วันศุกร์ต้องมีอาการอาบน้ำอาบน้ำวันศุกร์เนาะอาบน้ำอีดนะอาบน้ำวันอีดก็มีการเทียบเคียงการกิยาสเป็นการเทียบเคียงกับฮุกกลมของคนที่ไปละหมาดวันศุกร์เพราะว่ามีการรวมตัวกันนะใครจะมากลุ่มใครจะมาฟังบรรยายอาบน้ำได้ไหมอาบน้ำได้มีการส่งเสริมให้ทำการทำความสะอาดก่อนที่จะมาพบปะผู้คนนะครับ อีกหลักฐานหนึ่งนะครับบันทึกอยู่ในอิหม่ามติรมิซีแล้วก็ท่านอบูดาวูดแล้วก็เป็นรายงานจากท่านอิหม่ามอะห์มัดเช่นเดียวกันนะครับรายงานจากท่านอามิดบินรอบีอะนะท่านอัสซุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอโทษท่านอามิดบินรอบีอะเนี่ยกล่าวว่ารออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาลาอุห์ซีจะตะซาวะกุวะฮุวะซออิมฉันเห็นท่านอามิดเนี่ยบอกว่าฉันเห็นท่านนบีเนี่ยนะนับไม่ถ้วนเลยฉันนับไม่ถ้วนเลยในระหว่างที่ท่านนบีถือศีลอดเนี่ยแปรงฟันท่านแปรงฟันในสภาพที่ถือศีลอดเนี่ยท่านอามิดได้เห็นท่านนบีแปรงฟันในสภาพถือศีลอดเนี่ยฉันนับไม่ถ้วนเลยวันนึงท่านแปรงกี่รอบนะเป็นหะดีษบันทึกอยู่ในซุนันอบีดาวูดนะครับเป็นบันทึกอยู่ในซุนันอบีดาวูดนะนั้นก็แสดงว่าอะไรพี่น้องนั้นแสดงว่าหะดีษเนี่ยบอกว่าท่านนบีเนี่ยแปรงฟันเยอะโดยเฉพาะในช่วงการถือศีลอดแต่ว่าหะดีษบทนี้เนี่ยนักวิชาการบางท่านก็ให้สถานะว่าดออีฟอ่อนในสถานะที่อ่อนนะครับเช่นอิหม่ามบุคอรีท่านอิบนุมะอีนและท่านอื่นๆแต่ว่าอิหม่ามติรมิซีบอกว่าการเอาหะดีษบทนี้มาใช้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องอนุโลมนะเป็นสิ่งที่ใช้ได้การบอกว่าการแปรงฟันของคนที่ถือศีลอดนั้นถือว่าเป็นเรื่องอนุญาตนะแปรงฟันในช่วงกลางวันหรือว่าในช่วงท้ายในช่วงไหนก็ตามในสภาพของงานถือศีลอดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องอนุญาตให้กระทำได้นะครับอ่ะ
ทัศนะที่ถูกต้องทัศนะที่มีน้ำหนักของท่านเชคอัลรอจิฮีเนี่ยบอกว่าควรที่จะแปรงฟันในช่วงต้นของในช่วงต้นของการเริ่มถือศีลอดในช่วงกลางวันนะช่วงต้นกลางวันแล้วก็ช่วงท้ายแต่มีเงื่อนไขก็คืออันนี้พูดถึงไม้ซีวากันนะไม้ซีวาจะเป็นขนนะมีเงื่อนไขก็คือไอ้ไม้ซีวาตัวนี้เนี่ยนะไอ้ขนเนี่ยมันจะพี่น้องเคยใช้ไหมที่แปรงๆอยู่ขนมันหลุดนะขนติดฟันบางทีก็มีนะหลุดเข้าคอไปเรียบร้อยแต่ถ้าตั้งใจนะก็เสียถ้าตั้งใจนะก็เสียศีลอดนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะใครจะใช้ไม้ซีวากตามซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยหวังว่าจะเป็นการเรียนแบบหรือตามซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยก็ควรที่จะระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีขนอะไรของมันเนี่ยหลุดออกเข้าคอนะครับต้องเป็นสิ่งที่ระวังแล้วก็อนุญาตที่จะแล้วก็ไม่ควรที่จะแปรงแรงเดี๋ยวมันจะทำให้เหงือกเป็นแผลพอเหงือกเป็นแผลได้มีเลือดไหลแล้วก็จะยุ่งอีกเลือดไหลปุ๊บเดี๋ยวต้องกลืนเนี่ยต้องนะเดี๋ยวเผลอกลืนอะไรอีกนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะคือไม้ซีวากันนะบางทีเนี่ยเขาก็ไปใส่รสชาติไปใส่ผงอะไรทุกอย่างเนี่ยพี่น้องเคยเห็นไหมเคยซื้ออยู่รอบนึงคือถ้าเป็นมัดปกติเนี่ยกลิ่นมันก็แบบปกตินะกลิ่นมันก็แรงอยู่บางทีมันมีผงอะไรสักอย่างเนี่ยนะเพิ่มความหอมมันนะคือตรงนี้เนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้ามีผงอะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่าถ้าแปรงแล้วผงหลุดเข้าคอเนี่ยเรียบร้อยก็เสียสินอดนะครับก็ต้องระวังในจุดนี้เช่นเดียวกันการใช้แปรงยาดีฟันเหมือนกันนะยาดีฟันใช้ได้ไหมครับใช้ได้นะยาดีฟันใช้ได้แต่ก็ต้องระวังว่ามันจะหลุดไปในคอเวลาแปรงฟันก็ควรที่จะก้มลงเพราะว่าเวลาผมเนี่ยแปรงฟันปกติผมรู้สึกว่าเหมือนมีฟองเข้าคอนะฉะนั้นเวลาผมถือเส้นอดเนี่ยเวลาจะแปรงฟันผมก็จะก้มหน้าลงเพื่อที่จะไม่ให้รู้สึกว่ามีอะไรย้อนกลับเข้าคอนะครับนะข้อ2นะครับเมื่อกี้ตอนนั้นเนี่ยเราพูดถึงอะไรเรื่องของฮุกกลมของคนที่กินดื่มในช่วงกลางวันรอมฎอนแบบสภาพที่ลืมนะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปเห็นคนที่กำลังกินหรือดื่มในสภาพของในกำลังก็คือลืมตัวกินและดื่มในตอนรอมฎอนเนี่ยฮุกกลมเราคืออะไรฮุกกลมของเราคืออะไรฮุกกลมของคนเห็นนะจำเป็นที่จะต้องเตือนไม่ใช่แบบมากินข้าวจานนึงไว้เดี๋ยวรอมันหมดก่อนคำสุดท้ายแล้วค่อยเตือนมันซดน้ำอีกสักอึกนั่นเดี๋ยวมันคอแห้งนะไม่ได้นะหมายถึงว่าเราเห็นแล้วล่ะมันกำลังจะแอะหรือมันจะเข้าป่าหรือมันกำลังเคี้ยวอยู่มันจะสภาพไหนก็ตามแต่เราจำเป็นเมื่อเราเห็นเราจำเป็นที่จะต้องแจ้งเตือนว่าเอ้ยเอ็งบวชอยู่เอ้ยบวชอยู่เปล่าเนี่ยอ้าวบวชอยู่เหรอเออว่าอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นที่จะต้องเตือนนะครับจำเป็นที่ต้องเตือนไม่อนุญาตให้เงียบนะไม่อนุญาตให้เงียบเหมือนกับที่คนทั่วไปคิดเช็คอรอนชีบอกไม่อนุญาตให้เงียบเพราะว่ามันคือการสั่งใช้ในสิ่งที่เป็นความดีและห้ามบางความชั่วนะเพราะว่าการกินและการดื่มของคนที่ถือศีลอดในช่วงกลางวันรอมฎอนถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมุงกัดถือเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่าคนที่หลงลืมเนี่ยมาอซูรถือว่าเป็นให้อภัยได้เป็นให้อภัยแต่ก็จำเป็นที่จะต้องอิอะลามะฮูนะวะญะบะอิอะลามะฮูจำเป็นที่จะต้องบอกกับเขาเตือนกับเขาเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการมินัตตาวุนิอาลันบิริวัตตักวาเป็นการช่วยเหลือกันในเรื่องความดีแล้วก็การมีความตักวานะครับผมอ้าวยังไม่หมดนี่โอเคบทสุดท้ายจริงๆครับผมบทสุดท้ายจริงพี่น้องกำลังแบบจะหมดแล้วกี่ชั่วโมงกันเนี่ยไม่เป็นไรพี่น้องผมเอาให้หมดเลยวันนี้อะกามุสยามะอัดดะมินคอริชอันนี้สำคัญสำหรับผู้หญิงนะครับอันนี้สำคัญกับสำหรับผู้หญิงนะไม่สิบางมันก็มีสำหรับผู้หญิงด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเลือดนะเป็นฮุกกลมต่างๆที่เกิดกับเลือดที่ไหลออกมาอันนี้เลือดอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันนะครับเลือดที่ไหลออกมาจากมนุษย์เนี่ยมีหลายประเภทด้วยกัน1เลือดที่ออกมาจากอะไรครับเลือดกำเดาไหลนะเลือดที่ออกมาจากแผลเลือดที่ออกมาจากเม็ดตุ่มเม็ดตุ่มทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยเลือดที่ออกนะไม่ทำให้เสียศีลอดการถือศีลนั้นใช้ได้แต่เต
แต่เรื่องของเลือดกำเดาไหลเนี่ยต้องระวังหมายถึงว่าถ้ารู้สึกว่ามีกำเดาไหลแล้วเนี่ยนะครับมีเลือดกำเดาไหลแล้วเนี่ยต้องก้มลงนะก้มหน้าลงเพื่อให้เลือดเนี่ยมันไหลออกมาไม่ใช่เงยขึ้นเพื่อให้มันไหลลงคอนะถ้าเงยขึ้นไหลลงคอเรียบร้อยพี่น้องเสียศีลอดนะครับต้องระวังไม่ให้มันไหลลงคอก็ก้มลงมาให้มันออกมานะเอาทิชชู่เช็ดซับซะให้มันเรียบร้อยนะครับแต่ถ้ามันหลุดลอดลงไปบ้างไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือจากการบังคับนะเราบังคับมันไม่ได้นะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะออกเมื่อไหร่มันจะไหลออกมายังไงนะในช่วงต้นนะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเอาให้แม่มันไหลลงคออย่างให้มากที่สุดเลือดต่างๆสมมติมีแผลในปากเนี่ยมีแผลในปากนะมีแผลในปากก็ต้องคอยที่จะคายมันออกมาแต่ถ้ามันหลุดมาบ้างนะมีไหลออกมาบ้างแล้วเผลอกลืนลงไปบ้างก็ไม่ถือว่าเสียศีลอดนะครับหรือเลือดที่ออกมาจากท้องเป็นฝีอย่างงี้พี่น้องเป็นฝีที่ไหนก็ตามแต่นะเลือดที่ไหลออกมาก็ไม่ทำให้เสียศีลอดนะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ดัมมุลอิสติฮาดะห์เลือดเสียของผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยมีเลือดเสียก็คือถ้าเป็นเลือดอะไรนะเฮดประจำเดือนเลือดหลังคลอดบุตรเนี่ยไม่อนุญาตให้ถือศีลอดแต่ถ้าเป็นเลือดเสียเนี่ยนะครับไม่ทำให้การถือศีลนั้นบกพร่องหมายถึงว่าใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีเลือดเสียนะครับจำเป็นที่จะต้องถือศีลอดนั่นเองการถือศีลอดนั้นใช้ได้นะครับถึงแม้ว่ามีเลือดไหลออกมาก็ตามเสมือนกับว่ามีเลือดเสียก็จะไม่ต้องละหมาดเลือดเสียก็คือไหลออกมาเกินอาดะหรือธรรมชาติของผู้หญิงที่ไหลออกมาธรรมชาติผู้หญิงเนี่ยมากสุดก็คือ2อาทิตย์14วัน15วันถ้ามากกว่านั้นหลังจากนั้นจะถือว่าเป็นเลือดเสียนะครับผมเช่นคนที่มีเลือดเสียก็ไม่ได้ห้ามในการละหมาดก็ไม่ได้ห้ามในการตะวาฟนะไม่ตุลลอฮ์ก็ไม่มีการห้ามก็ไม่ได้ห้ามในการที่มีอะไรกับสามีนะครับผมนะแล้วก็ไม่มีดะลีลนะครับหรือว่าหลักฐานต่างๆที่จะมาห้ามว่าไม่สามารถที่จะทำอิบาดะห์ต่างๆเหล่านี้ได้ไม่มีดะลีลนะไม่มีหลักฐานนั้นที่มามุ่งบอกว่าใครก็ตามที่มีเลือดเสียไม่ควรที่จะทำนั่นไม่ควรที่จะทำนี่ไม่เกี่ยวข้องกันกับเลือดประจำเดือนหรือว่าเลือดหลังคลอดบุตรนะครับข้อ3ใครก็ตามที่ไปถอนฟันนะอันนี้พูดถึงถอนฟันแล้วเขาก็ถมเลือดออกมาไม่ได้กลืนลงไปหรือว่าไปถอนฟันแล้วถมพยายามถมเลือดออกมาไม่ได้กลืนลงไปการถือศีลนั้นใช้ได้แต่การถอนฟันก็ต้องระวังนะครับมันจะมีน้ำฉีดอยู่นะถ้าคนผู้ช่วยนะผู้ช่วยหมอฟันนะถ้าทำไม่ดีไหลลงคอก็อาจจะเสียศีลอดฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้เนี่ยควรที่จะทำหลังจากอะไรนะหลังจากละศีลอดดีที่สุดนะครับผมนะอ่ะข้อที่4คนที่มีเลือดประจำเดือนและคนที่ผู้หญิงที่มีเลือดประจำเดือนคนที่มีเลือดหลังคลอดบุตรนั้นไม่อนุญาตถือศีลอดนะครับไม่อนุญาตให้ถือศีลอดก็จำเป็นที่จะต้องชดใช้ในเดือนถัดไปนะครับถึงแม้ว่าตัวเองถือศีลอดก็ตามก็ถือว่าถือศีลนั้นใช้ไม่ได้นะครับถือศีลนั้นใช้ไม่ได้นะถือว่าเป็นอิจมาของบรรดานักวิชาการเป็นเรื่องที่นักวิชาการนั้นลงมติเห็นพ้องต้องกันนะครับก็คือเป็นหะดีษจากท่านมุอาซะนะได้ถามท่านหญิงไอชะว่าท่านหญิงคิดเห็นอะไรมาบาลุลฮาอิดิตักดิศอมะเวลาตักดิศอลาตะถามท่านหญิงไอชาว่าท่านหญิงไอชาคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องที่ว่าคนที่มีประจำเดือนเนี่ยจะต้องชดใช้การถือศีลอดแต่ว่าไม่ต้องชดใช้การละหมาดนะท่านหญิงไอชาตอบถามกลับไปว่าอะฮารูริยะตะอะฮารูริยะตุนอันติเธอน่ะเป็นพวกฮูรูริยะหรอเพราะว่าฮูรูริยะเนี่ยมาจากคำว่าเป็นชื่อแรกของคอวาริชนะเป็นชื่อแรกของคอวาริชคอวาริชเนี่ยพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าคนที่อะไรนะคนที่มีประจำเดือนเนี่ยจำเป็นจะต้องชดใช้การละหมาดด้วย
ันเนื่องมาจากความที่เคร่งนอกอะไรเขาเรียกว่าอะไรเคร่งนอกเหนือจากบทบัญญัติจะชัดดุดนอกเหนือจากบทบัญญัตินะเพราะว่าหะดีษหลักฐานชัดเจนว่าท่านนบีไม่ได้สั่งใช้ให้ทำการกอดอชดใช้การละหมาดสำหรับคนที่เป็นอะไรมีประจำเดือนและมีนิฟาสเดือนหลังคลอดบุตรแต่ท่านนบีสั่งใช้ให้พวกนางเหล่านี้ให้ทำการกอดอใช้การถือศีลอดซะนะครับท่านมูอาซาบอกว่ากุนตุลัสตุบิฮูรูรียะฉันไม่ใช่เป็นพวกคอวาริชไม่ใช่พวกชาวฮูรูรียะวะลากินนีอัสอลุแต่คือฉันต้องการจะถามเฉยกอลัตอันนี้กับชากาวะกานายูซีบูนาซาลิกก็คือท่านนี้ชาบอกว่าเรื่องเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่แล้วฟานุมารูบิกอดออิสซอมิวะลานุมารูบิกอดออิสศอลาห์เราเนี่ยถูกสั่งใช้ให้ทำการกอดอชดใช้การถือศีลอดไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้กอดอหรือชดใช้การละหมาดนะโอเคแล้วผู้หญิงเนี่ยที่มีประจำเดือนที่มีเลือดหลังคลอดบุตรเนี่ยไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้กอดอถือศีลอดอาโทษกลับกันถูกสั่งใช้ให้ถูกสั่งใช้ให้กอดอการถือศีลอดแต่ไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้กอดอการละหมาดนะครับไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้ชดใช้ในการละหมาดแล้วก็มีหะดีษที่อยู่ในซอฮีห์บุคอรีเช่นเดียวกันนะครับจากรายงานของท่านอบีซะอีดอัลคุดรีอะไลซะอิซาฮาฎัตลัมตุศอลลิวะลัมตะซุมเป็นหะดีษของท่านนบีนะครับพูดว่าท่านนบีกล่าวว่าไม่ใช่หรือเวลานางนะเวลานางมีประจําเดือนเนี่ยไม่ต้องละหมาดและไม่ต้องถือศีลอดกุนนะบะลาผู้นางกล่าวว่าหามิได้หมายถึงว่าก็คือก็ไม่ต้องถือศีลอดนั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องละหมาดฟาซาลิกามินนุกซอนิดีนิฮาฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชี้ว่าไม่ต้องละหมาดเวลามีประจำเดือนกับมีเลือดหลังคลอดบุตรเนี่ยไม่ต้องละหมาดไม่ต้องซื้อโอดเนี่ยมันบ่งชี้ถึงความบกพร่องทางส่วนหนึ่งของศาสนาของนางนะการที่นางไม่สามารถถือโอดได้มันคือมินนุกซอนี่ดีนี่ฮะเป็นเพราะศาสนาของเธอนั้นบกพร่องในจุดนี้นะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมานะเป็นบทบัญญัติที่พระองค์นั้นทรงกำหนดมาถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาให้กับบรรดาผู้หญิงนะครับเพราะว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยละหมาด5เวลานะมีประจำเดือน10วันเนี่ยไม่ซ้ำคืออัลลอฮ์มองว่าศาสนาเนี่ยมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการเพิ่มภาระให้กับนางนะที่จะต้องตามชดใช้ในเรื่องของการละหมาดนะครับแต่การถือศีลอดนั้นนอกเหนือจากนั้นการสวดนั้นนอกเหนือจากนั้นหมายความว่ายังมีเวลาอีกตั้งกี่วันน่ะถือศีลอดอ่ะมีเวลาอีกตั้ง11เดือนนะก็ยังมีเวลาอินชาอัลเลาะห์ในการที่จะถือศีลอด30ครั้งหรือ30วัน11เดือนก็300กว่าวัน300วัน30วันยังประมาณ 10% ถึงมั้ยประมาณ 10% น่าจะมีเวลากันอยู่แล้วนะครับถือว่าการไม่สั่งใช้ให้กอดอละหมาดเนี่ยถือว่าเป็นความเมตตาหนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับผู้หญิงนะอ่ะเวลาผู้หญิงเจอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีเลือดไหลเนี่ยนะหมายถึงว่ามีเฮดมีประจำเดือนออกมาเนี่ยก็ถือว่าอะไรครับถือโดนใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่าสมมตินะมักริบเข้า 6:30 นะมักริบเข้า 6:30 รู้สึกนะรู้สึกไม่ใช่แบบรู้สึกแล้วค่อยดูก็ได้เดี๋ยวไว้ดูตอนทุ่มหนึ่งรู้สึกว่าเลือดไหลออกมาตอนอะไรตอน6:29 50วิใน10วิจะเข้าเวลาหรือรู้สึกตอน6:29 59วิถือสดใช้ไม่ได้นะพี่น้องผู้หญิงการถือศีลของเธอนั้นใช้ไม่ได้นะครับนะถึงแม้ว่าเสี้ยวหนึ่งของวินาทีก็ตามนะอย่าโกหกตัวเองด้วยนะต้องเอาตามความรู้สึกว่ามันไหลออกมานะมันไหลออกมาตามเวลานั้นนะครับผู้หญิงสามารถรู้สึกได้
นะว่าประจำเดือนของเธอนั้นไหลออกมานะมีความรู้สึกอยู่นะครับผมถือว่าการถือโซนนั้นใช้ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเสี้ยวหนึ่งของวินาทีก็ตามว่าเราบิลลาซอนะเชื่อเราจะอยู่ว่าเราบิลลาซอแค่ช่วงครู่หนึ่งก็ตามจำเป็นที่จะต้องถือโซนใช้ในวันนั้นไปนะครับผมจบแล้วจบแล้วนะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้ผมลงรายละเอียดในเรื่องของทัศนะการถือศีลอดของผู้ที่ตั้งครรภ์นะครับผมคืออย่างนี้เปิดก่อนมีอันนี้สำหรับนักเรียนศาสนานะผมชอบมุลักคอสของนักของมหาลัยมานีนะนะครับพอดีเป็นหนังสือฟิกที่เขาเนี่ยทำการรวบรวมมัสอาละที่มันสำคัญอ่ะนะแล้วก็บันทึกแยกออกมามันง่ายต่อการอ่านนะครับผมก็คือเหมือนถึงว่าหัวข้ออะไรนะแล้วบอกว่านักบรรดานักวิชาการเนี่ยมีการขัดแย้งกันเรื่องอะไรบ้างแล้วก็อักวานทัศนะต่างๆมีอะไรบ้าง1 2 3 4สมมุติมี4แบบแล้วแบบที่1ใครเชื่อบ้างแบบ2ใครเชื่อบ้างแบบ3ใครเชื่อบ้างแบบ4ใครเชื่อบ้างแล้วก็สาเหตุของการคีราฟสาเหตุของการขัดแย้งกันคืออะไรและบรรดาหลักฐานต่างๆของแต่ละทัศนะนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ให้น้ำหนักนะแล้วก็บ่งบอกถึงว่าผลพวงของการขัดแย้งกันคือเหตุของการขัดแย้งคืออะไรนะครับแล้วก็มารอเยะอ้างอิงนะอ้างอิงก็คือผมจะยึดอ้างจากตรงนี้แล้วกันนะผมจะยึดจากตรงนี้แล้วกันหมายความว่าในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการถือศีลอดของไม่ใช่สิการถือศีลอดของคนที่ท้องนะครับตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรเนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยแบ่งออกเป็น4ทัศนะด้วยกันในการที่จะควรทำยังไงดีนะอันนี้พูดในไม่ใช่นักวิชาการหมายถึงว่ามีทัศนะอยู่4ทัศนะด้วยกันนะครับมีทัศนะอยู่4ทัศนะด้วยกันทัศนะที่1นะครับก็คือคนที่ตั้งครรภ์และคนที่ให้นมบุตรนะจ่ายอาหารอย่างเดียวไม่ต้องชดใช้นะจ่ายอาหารอย่างเดียวไม่ต้องชดใช้เพราะอะไรครับไม่ต้องสูญที่สุดเป็นทัศนะของท่านอิบนุอุมัรนะอิบนุอุมัรแล้วก็ท่านอิบนุอับบาสท่านอิบนุอับบาสเนี่ยนะครับที่ผมอธิบายไปตอนแรกว่าวาลลารีนะอยู่เตาวะกูนาหูนะท่านอิบนุอับบาสอ่านแบบนี้หมายถึงว่าอ่านอายะเนี้ยอ่านแบบนี้ซึ่งสามารถที่จะเอามาใช้ได้หมายถึงว่าและผู้ที่อะไรและผู้ที่เข้าอยู่ในหมู่กัลลัฟนะเป็นบุคคลที่ต้องถือศีลอดเนี่ยเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะถือศีลได้เพราะว่าคนที่เป็นคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยผู้คนตั้งครรภ์ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะเขาคือเป็นผู้หญิงที่ควรที่จะถือศีลอดแต่เขาถือศีลไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเขากลัวว่าลูกของเขาเนี่ยอะไรจะได้รับอันตรายจากการอดอาหารจะขาดสารอาหารนะที่เด็กดิ้นคือคนที่ตั้งครรภ์จะรู้ว่าอดอาหารไม่ได้ต้องกินอาหารตามมื้อเราอาจจะทนไหวนะครับผู้หญิงอาจจะทนไหวแต่ว่าลูกในครรภ์เนี่ยอาจจะได้รับอันตรายในส่วนนี้และคนที่ให้นมบุตรผู้หญิงให้นมบุตรนะน้ำนมนะครับน้ำนมจะไม่ไหลเวลาไม่ได้ทานน้ำนะหมายถึงว่าน้ำนมเนี่ยจะออกไม่ต่อเนื่องแล้วกว่าจะออกอีกทีนึงก็ใช้เวลานานนะสมมติว่าบวชนะน้ำนมเนี่ยช่วงต้นเนี่ยโอเคมันมีน้ำมาแหละหรือว่าเขาเพิ่งทานไปอ่ะนะมันก็มีน้ำไหลอยู่แต่ว่าหลังจากเที่ยงหรือเย็นๆไปแล้วเนี่ยน้ำนมไม่ไหลนะครับน้ำนมไม่ไหลแล้วก็วาระสิทธิ์อดเนี่ยนะครับกว่าน้ำนมจะกลับมาใหม่เนี่ยก็ใช้เวลานานนะตรงนี้เองเนี่ยเด็กเนี่ยก็ดื่มนมไม่พอนะเด็กดื่มนมไม่พอก็กลัวว่าเด็กจะมีอันตราย
นะเด็กจะมีอันตรายในจุดนี้หรืออาจจะมีอันตรายกับตนเองนะอาจจะส่งผลที่เสียหายมากกว่านี้อันเนื่องมาจากว่าการที่น้ำนมไม่ได้ไหลต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะครับก็คือท่านอิบนุอับบาสเนี่ยก็มองว่าสองสภาพนี้เนี่ยเข้าอยู่ในเงื่อนไขของคนที่เป็นคนชราภาพเข้าใจไหมอยู่ในเงื่อนไขเดียวกับคนที่เป็นชราภาพและอยู่ในเงื่อนไขของคนที่อะไรคนที่ป่วยแบบรุนแรงนะป่วยแบบรุนแรงสองสภาพนี้กับสองสภาพนี้เนี่ยคืออายะห์ดังกล่าวเนี่ยอายะห์ดังกล่าวเนี่ยบรรดานักวิชาการพูดตรงกันเลยนะทุกท่านพูดตรงกันว่าคนแก่คนชราภาพนะกับคนที่ป่วยหนักๆเนี่ยจ่ายแค่ฟิตยะนะเพราะเขาไม่สามารถที่จะบวชได้อยู่แล้วเขาไม่ไหวบวชนะท่านอานัสอิบนุมาลิกเนี่ยบันทึกอยู่ในซอฮีห์บุคอรีเหมือนกันท่านอิมามบุคอรีเอามาแต่ว่าเป็นมุอัลลับนะบอกว่าท่านอานัสเนี่ยทำการจ่ายแจกจ่ายอาหารให้กับคนยากจนเวลาที่ท่านเนี่ยชราภาพลงเพราะท่านน่ะบวชไม่ไหวท่านอานัสเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ท่านนึงท่านทำการแจกจ่ายอาหารฟิตยะห์ให้กับคนยากจนคนขัดสนเพราะว่าท่านเนี่ยถือสนไม่ไหวนะอันนี้บันทึกในบุคอรีนะครับก็นักบรรดานักวิชาการเนี่ยมองเห็นตรงกัน2ส่วนเนี่ยนะคนที่เป็นอะไรนะคนชราภาพกับคนที่ป่วยหนักๆเนี่ย2ประเภทนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องบวชชดใช้แค่จ่ายอาหารก็พอแต่อิบนุอับบาสบอกว่าแต่อีก2คนเนี่ย2ประเภทที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเข้าไปอยู่ในอายะห์นี้ด้วยเข้าใจไหมเพราะอายะห์เนี่ยบอกว่าฟิตยะตุนตออามุมิสกีนไม่ได้พูดถึงการกอดอใช้แค่พูดว่าให้แจกจ่ายอาหารให้จ่ายฟิตยะให้กับคนที่ขัดสนเท่านั้นนี่ทัศนะของท่านอิบนุอุมัรและท่านอิบนุอับบาสนะครับผมแล้วก็อันนี้ทัศนะอีกทัศนะหนึ่งคือเป็นทัศนะของท่านอบูฮานิฟะนะครับเป็นมัซฮับของอบูฮานิฟะก็คือคนที่ตั้งครรภ์และคนที่ให้นมบุตรเนี่ยจำเป็นจะต้องชดใช้อย่างเดียวโดยไม่ต้องจ่ายอาหารชดใช้อย่างเดียวโดยไม่ต้องจ่ายอาหารเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ตั้งครรภ์อันนี้ให้เขาให้เหตุผลนะคนที่ตั้งครรภ์คนที่ต้องให้นมบุตรเนี่ยคล้ายกับคนป่วยแต่ว่าป่วยไม่มากเป็นคนป่วยแต่ป่วยไม่มากป่วยไม่ถึงขั้นรุนแรงคนป่วยไม่มากเนี่ยไม่ต้องจ่ายอาหารนะเพราะว่าวันนี้เราป่วยอ่ะเราเป็นไข้อ่ะเราต้องกินยาเราต้องจ่ายอาหารไหมถ้าเราถือศีลอดไม่ไหวเนี่ยเพราะเราป่วยไม่ต้องจ่ายอาหารเราแค่ไปชดใช้ในวันอื่นๆใช่ไหมอันนี้คือมัซฮับของอบูฮานิฟะอีกมัซฮับหนึ่งของชาฟีอีและอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าจะต้องชดใช้และจะต้องจ่ายอาหารด้วยอ้าวใช่ไหมจะต้องชดใช้และจะต้องจ่ายอาหารด้วยนะครับเพราะว่าคล้ายกับอบูฮานิฟะหมายถึงว่าคนป่วยแต่ว่าป่วยไม่มากนะถ้าป่วยไม่มากก็ต้องอะไรก็มีความสามารถนี่นะมีความสามารถนี่ถ้าป่วยมากก็มีความสามารถที่จะชดใช้ก็ต้องชดใช้นะครับผมแล้วก็มีฮะดีษนะเป็นอาซาดของท่านอิบนุอับบาสอีกเช่นเดียวกันนะบอกว่าคนที่ตั้งครรภ์และคนที่ให้นมบุตรเนี่ยเมื่อทั้งสองเนี่ยกลัวว่าจะส่งผลอันตรายต่อลูกของนางเนี่ยนะครับก็ให้ละศีลอดแล้วก็จงจ่ายอาหารหมายความว่าสองลักษณะนี้ทำการรวมเข้าใจไหมรวมกันคือทัศนะแรกเนี่ยมองว่าท่านอิบนุอับบาสพูดโอเคหมายถึงว่าใครก็ตามที่กลัวก็ให้จ่ายอาหารอย่างเดียวแต่ว่ามันก็มีหะดีษอื่นที่พูดถึงว่าคนที่อะไรนะตั้งครรภ์และคนที่ให้นมบุตรเนี่ยมันก็อยู่จัดในประเภทของคนป่วยเล็กๆน้อยๆก็จะต้องอะไรก็จะต้องชดใช้ฉะนั้น2 อย่างนี้เอามารวมกันก็คือจะต้องชดใช้ด้วยแล้วก็จะต้องจ่ายอาหารด้วยอันนี้ทัศนะของอิหม่ามชาฟีและอิหม่ามอะห์มัดนะครับส่วนมาลิกีอิหม่ามมาลิกนะครับก็คือถ้าตั้งครรภ์นะถ้าตั้งครรภ์เนี่ยก็คือชดใช้ไม่ต้องจ่ายอาหารแต่ถ้าให้นมบุตรเนี่ยจะต้องชดใช้ด้วยแล้วก็ต้องจ่ายอาหารด้วย
ข้าใจไหมชดใช้ด้วยแล้วก็ต้องจ่ายอาหารด้วยหมายถึงว่าถ้าสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะมัซฮับส่วนใหญ่บอกว่าอะไรนะจะต้องชดใช้นักวิชาการส่วนใหญ่เลยมองว่าจะต้องชดใช้แต่จะไปขัดแย้งกันอีกทีนึงว่าอะไรจ่ายหรือไม่จ่ายอาหารโอเคแต่ศาสนาส่วนน้อยเป็นศาสนาของท่านอิบนุอับบาสท่านอิบนุอุมัรมองว่าไม่ต้องชดใช้แต่ให้จ่ายอาหารไปเลยเพราะเข้าไปในอะไรเงื่อนไขโทษเข้าไปในความเข้าใจของอายะวาลัลลาซีนายูตีกูนะฮูฟิตยะตุนตออามุมมิสกีนเท่านั้นพออายะนี้ไม่ได้พูดถึงงานกอฎอพูดถึงแค่อะไรครับงานจ่ายอาหารฟิตยะนะสิ่งที่มีน้ำหนักสำหรับผมนะครับสำหรับผมนะผมไม่ได้ชี้ชวนให้ใครยึดถือตามผมนะผมยึดของท่านอิบนุอับบาสมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมยึดทัศนะของท่านอิบนุอับบาสฮะนบียึดอะไรไม่รู้เลยนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะก็พี่น้องสะดวกแบบไหนหมายว่าให้น้ำหนักใครก็เอาตามนั้นเพราะมันก็มีหะดีษที่พูดถึงว่าอินนัลลอฮะวะฎออะอานิลมุซาฟิรชัตรอศอลาวะอานิลฮามิลวัลมัรดิอัสซอมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นทรงวางนะให้กับทรงกําหนดนะทรงกําหนดให้กับคนเดินทางเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งของการละหมาดหมายถึงว่าการละหมาดย่อนะกําหนดให้คนเดินทางเนี่ยคือให้ทําการละหมาดย่อได้และกําหนดให้กับคนที่ตั้งครรภ์และอะไรนะคนที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรเนี่ยให้ถือศีลอดเข้าใจไหมก็แสดงว่าต้องถือศีลอดถ้าเป็นผมจะตอบไงถ้าผมยึดศาสนาว่าไม่ต้องถือผมบอกก็ใช่ไงมันมุกัลลัฟไงหมายถึงว่าจะต้องถือแต่ว่ามันบวชไม่ได้ไงงงไหมอันนี้ถ้าผมตอบสำหรับผมนะแต่ว่าถ้าพี่น้องบอกอ้าวก็นบีบอกว่าให้ถืออ่ะแล้วแต่พี่น้องนะครับก็แล้วแต่พี่น้องนะแต่ว่าสำหรับผมเออนี่ผมบอกของผมเองนะครับแต่พี่น้องจะยึดอันไหนก็แล้วแต่นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะให้น้ำหนักก็วันนี้เนี่ยเราก็จบกันเท่านี้นะครับผมเพราะว่าเราจบในหนังสือของท่านเชคอัลรอจีฮีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นบรรยายในการต้อนรับรอมฎอนนะครับเป็นบรรยายในการต้อนรับรอมฎอนเป้าหมายของผมก็คือต้องการให้ความรู้ให้กับพี่น้องนะครับในเรื่องของการถือศีลอดเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับลองสังเกตตัวเองดูนะว่าฮุกกลมต่างๆในเรื่องการสูญยิบย่อยมากนะแต่ว่าอายุก็เยอะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าสิ่งนี้ทำได้ไหมสิ่งทำไม่ได้บางคนก็ยังไม่รู้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสละกันนะครับเป็นโอกาสหนึ่งในการที่จะเพิ่มเติมความรู้ให้กันและกันเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับกันและกันสำหรับคนที่มุ่งหมายในการสะสมความรู้ก่อนรอมฎอนแล้วก็หลังจากรอมฎอนนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สมควรสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนนะครับในการแสวงหาความรู้เพื่อที่จะอะไรครับนะสิ่งที่วาญิบอ่ะทวนหน่อยสิมาลัมยะติมุวาญิบุอิลลาบิฮิฟะฮุวัลวาญิบนะใครก็ตามหมายถึงว่าถ้าเราใช้กฎอุซูลตรงนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องเรียนถ้าเราไม่รู้จำเป็นที่จะต้องเรียนในฮุกกลมของอะไรอะกามุสซียามจำเป็นที่ต้องรู้เพราะอีกไม่กี่เดือนแล้วจะเข้าอินชาอัลเลาะห์เราจะถ้าเรามีชีวิตอยู่ต่อรอให้เรามีชีวิตอยู่อีกไม่กี่วันนะครับเข้าในเดือนรอมฎอนแล้วเรายังไม่รู้บทอะไรเลยไม่รู้เลยแล้วคิดดูว่าการถือศีลเราใช้ได้ไหมอัลเลาะห์จะตอบรับไหมครับไม่รู้เลยว่าผมถามพี่น้องลองบอกมาซิว่าขอ2อย่างหรือ3ก็ได้อะไรที่ทำให้เสียสนุนบ้างพี่น้องบอกไม่รู้อายุอะไรครับ30 40 50ไม่รู้เลยแล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าการเรียนรู้คุณใช้ได้ถูกไหมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นการเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนานั้นสมควรที่จะต้องกระทำยิ่งไปกว่านั้นในเดือนที่ยิ่งใหญ่ในเดือนที่ประเสริฐที่กำลังจะถึงนี้สมควรที่จะรักษาการเรียนรู้นี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้การอามานอิบาดะห์เป็นสิ่งที่ตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวันนี้ผมก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัด
วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์